بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบนะครับแด่พี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกท่านเลยนะครับขอให้เรานั้นได้ร่วมกันชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญอย่างมากมายมหาศาลให้เราได้มีโอกาสได้ผ่านพบเดือนรอมฎอนในปีที่ผ่านมานะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งอินชาอัลเลาะห์ว่าเราคงได้ผ่านพบกับค่ำคืนไลลาตุลกอดอันประเสริฐนะครับแล้วก็ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ได้ทรงโปรดประทานโอกาสนะครับหรือโปรโมชั่นให้เราในเดือนชาวานกับการถือศีลอดอีก6วันนะฮะก็หวังว่าพวกเราคงจะได้อานิสงส์ต่างๆเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยกันทุกคนท่านดีแล้วครับรู้สึกเป็นเกียรตินะฮะผมเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาบรรยายก็ต้องขอมาอัฟนะครับที่ติดต่อกันหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสจริงๆอยากจะมายิ่งเห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับของทีมงานเล็กๆนะฮะแล้วก็มีความพยายามที่จะเชิญชวนเยาวชนมีความพยายามที่จะให้สังคมมันดีขึ้นนะฮะผมเลยคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติที่ผมได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้นะครับหัวข้อที่ได้รับผมดูมันกว้างมากนะครับหัวข้อมองโลกและมองเราจริงเรื่องหัวข้อมองโลกและมองเราเนี่ยผมว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะยากที่เราจะคุยกันเนื่องจากการที่เราจะมองโลกนั้นคือต้องมองจริงๆต้องเห็นจริงๆนะครับถึงจะนำมาพูดได้ถ้าระบบนั่งเทียนเขียนเปิด YouTube แล้วก็มาคุยกันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นปัญหาแต่ที่สำคัญการตั้งหัวข้อเช่นนี้เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นการตั้งหัวข้อของความเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงเพราะการที่เราจะอยู่กับพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะครับเพราะหลักการแรกหลักการที่สำคัญที่สุดหลักการที่ถูกประเมินมากที่สุดผมอยากจะบอกพี่น้องเลยนะครับผมเป็นคนศึกษาประวัติศาสตร์ค่อนข้างมากผมอาจจะไม่ใช่คนมีความรู้แต่โอกาสนะครับเกิดมาในยุคไอทีมาในยุคที่สามารถหาข้อมูลได้เนี่ยเราจึงทำให้เราเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาเพราะเราศึกษาเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่เฉพาะสังคมของมุสลิมหรือสังคมประเทศไทยเนี่ยสังคมของโลกใบนี้เนี่ยมันมีการวางระบบมีการจัดระบบมีการวางแผนงานนะครับอย่างต่อเนื่องในขณะที่พวกเราเนี่ยทำงานแบบลูบหน้าปะจมูกนะฮะทำงานฉาบฉวยพวกเราไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะหมายถึงมุสลิมทั้งหมดเนี่ยทำงานแบบลูบหน้าปะจมูกทำงานแบบไม่มีการวางแผนงานระยะยาวไม่มีเลยนะครับเป็นเวลาเกือบ500ปีแล้วที่มุสลิมไม่เคยมีการวางแผนงานนี่เราไม่พูดถึงในอดีตนะครับเราจะไม่พูดในสมัยซอฮาบะห์จะไม่พูดในสมัยยุคแรกๆซึ่งมุสลิมจะมีการวางระบบแผนงานอย่างต่อเนื่องมีการส่งไม้ต่อเพราะเรามีราชวงศ์ในการปกครองนะครับเรามีการต่อเนื่องในอาณาจักรต่างๆแต่หลังจากที่เราสิ้นสลายจากราชวงศ์นะครับของโลกมุสลิมในการปกครองเราไม่มีการต่อไม้ไม่มีการสานต่อแต่ในขณะเดียวกันศัตรูของอิสลามมีการสานต่อตลอดดังนั้นจึงอยากจะสรุปเบื้องต้นได้เลยว่าณวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกมุสลิมทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยมีการวางแผนงานอย่างระยะยาวเพื่อที่จะทำลายโลกมุสลิมและสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาจะต้องทำลายให้ได้คือความเป็นพี่น้องความเป็นพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นได้เลยวันนี้คำว่าเป็นพี่น้องมุสลิมคือพี่น้องกันเนี่ยมันเป็นแค่ทฤษฎีนะครับมันแทบจะไม่มีความจริงปรากฏให้เราได้เห็นเลยบนโลกใบนี้นะครับแทบจะไม่มีเลยแม้แต่ในมัสยิดหลังนี้ก็ตามทีเราอาจจะบอกเราเป็นพี่น้องกันนะครับแต่โดยความจริงแล้วไม่มีเพราะพี่น้องจะต้องเข้าใจคำว่าพี่น้องของมุสลิมนะความว่าพี่น้องในความหมายของมุสลิมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันมันกว้างแค่ไหนนี่คือสิ่งแรกนะครับที่มันหมดไปหรือกำลังจะหมดไปแต่ก็มีความพยายามของกลุ่มคนมากมายนะครับที่พยายามที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างน้อยที่สุดก็คือกลุ่มคนที่กำลังจัดงานเนี้ยและลักษณะของกลุ่มคนที่จัดงานลักษณะเช่นนี้มันมีขึ้นทั่วโลกนะครับแต่ไม่มากนักหลายๆอย่างที่เป็นหลักการที่ถูกทำลายแล้วหายไปก็คือการถูกทำลายนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกผมจะยก 2-3 หะดีษให้พี่น้องได้รับทราบนะครับหะดีษหนึ่งที่บอกว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นั่งคุยนะครับนั่งคุยกับบรรดาซอฮาบะห์นั่งทานข้าวกันอะไรก็ว่ากันไปและมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าซอบานซอฮาบะห์ท่านเนี้ยแต่ก่อนเคยเป็นทาส
ราะนั้นจะเห็นได้ว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทาสทั้งนั้นแหละนะไม่ว่าจะเป็นท่านบีลานก็ดีไม่ว่าจะเป็นซอบานก็ดีไม่ว่าจะเป็นเซดบินฮาริสหรือใครก็ตามทีคนสำคัญสำคัญเนี่ยจะเป็นทาสทั้งนั้นซอบานถามว่ายาละซูลุลละในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรพวกเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวท่านตัวซอบานหรือตัวท่านนบีแต่หมายถึงพี่น้องของเราคือมุสลิมเนี่ยจะเป็นอย่างไรท่านนบีนั่งตระหนักกับคำถามนี้นะครับยังไม่ได้หมดเวลาใช่ไหมฮะบางทีผมนะโดนมาหลายทีบอกหมดเวลา พอนั่งพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีก็พอนั่งสักนิดหนึ่งเพราะนั่นจะจำไว้อย่างหนึ่งสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีทำนะครับหรืออะไรก็ตามทีที่ออกจากตัวท่านนบีท่านเองไม่ได้คิดเองนะฮะมันจะเป็นวะฮีทั้งหมดมันจะเป็นวะฮีที่เป็นอัลกุรอานมันจะเป็นวะฮีที่เป็นหะดีษมันจะเป็นวะฮีที่เป็นคำพูดของท่านนบีพอท่านนบีนั่งสักพักหนึ่งก็ตอบชาวบ้านเอ้ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับจะเหมือนอาหารที่เรากำลังนั่งกินอยู่เนี่ยอาหรับเขาเรียกว่าอาหารในจานเปลอาหารในจานเปลก็คืออาหารในจานใหญ่ๆที่พวกดะวะเขากินกันตั้งแล้วท่านนบีก็พูดต่อว่าผู้คนจะฉกฉวยแย่งชิงอาหารในจานเนี้ยจนไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งคุยนี่ตกใจฮะตกใจเพราะตอนที่พูดน่ะนะครับตอนที่พูดน่ะมุสลิมกำลังเข้มแข็งมากเลยอยู่ในช่วงที่มุสลิมนี่พอพูดถึงชื่ออุมัรบินคอตอบพอพูดถึงชื่อของเซดบินฮาริสพูดถึงชื่อของอบูบักรผู้ปฏิเสธนี่ตกใจกลัวมากนะฮะซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์ที่นั่งฟังก็เลยตระหนกตกใจว่าเอ๊ะทำไมเราเหมือนอาหารที่ถูกคนมาแย่งชิงกันนะครับก็เลยถามว่าพวกเรามีจำนวนน้อยกว่านั้นหรือเราสุดหรือเราท่านนบีบอกไม่ใช่เลยพวกเรามีจำนวนมากมหาศาลตอนที่ท่านนบีพูดเรื่องนี้เนี่ยมุสลิมมีประมาณ 700,000 คนมีประมาณ 700,000 คนตอนนั้นแต่ท่านนบีบอกว่าในอนาคตพวกเรามีมากแต่พวกเรานั้นอ่อนแอพวกเราเปรียบเสมือนฟองน้ำในมหาสมุทรนะครับแล้วท่านนบีไม่ได้บอกแค่นั้นฮะท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะถอดความกลัวจากหัวใจของผู้ปฏิเสธจากหัวใจของศัตรูของอิสลามถอดความกลัวเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยซอฮาบะห์สมัยท่านนบีเนี่ยเวลาพูดถึงมุสลิมเวลาพูดถึงใครก็ตามทีเนี่ยเวลาพูดเนี่ยพวกผู้ปฏิเสธเนี่ยจะตกใจกลัวขาสั่นไม่กล้าแม้กระทั่งที่จะต่อสู้ด้วยคารมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านนบีพูดเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ที่บอกว่าอัลลอฮ์จะถอดความกลัวจากหัวใจของผู้ปฏิเสธเนื่องจากมุสลิมนั้นอ่อนแอและอธิบายคำว่าอ่อนแอว่าเนื่องจากว่าพวกเรานั้นนะครับรักในดุนยาและกลัวที่จะต่อสู้เพื่ออาคิเราะห์ท่านนบีพูดแค่นี้พี่น้องทราบไหมครับว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ถูกกับที่ถูกพูดทุกๆคุตบะทุกๆผู้นำนะครับตั้งแต่ยุค4คอลิฟะนะมุสลิมจะแบ่งการปกครองมาเป็น5 6ยุคยุคแรกยุค4คอลิฟะยุค4คอลิฟะก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีก2ปีท่านอุมัรบินคอตอบ4ปีไอ้10ปีแล้วก็ท่านอุสมานบินอัฟฟานนะครับ12ปีแล้วก็มาถึงท่านอาลีบินอบูตอลิบอีก6ปีรวมแล้ว30ปีเป็นยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมุสลิมแล้วเรียกได้ว่ายุคนี้เขาเรียกว่ายุค4คอลิฟะห์ผู้ทรงธรรมเพราะหลักการอิสลามทั้งสิ้นที่นำมาปกครองพอหมดจากยุคนี้แล้วเนี่ยนะครับมาถึงยุคอุมัยยะอีก92ปีก็คือโดยราชวงศ์อุมัยยะโดยมูอาวิยะลูกของอบูซุบยานนะครับขึ้นมาตั้งราชวงศ์แล้วก็ตระกูลอุมัยยะราชวงศ์อุมัยยะก็ถูกทำลายโดยราชวงศ์อับบาสยะนะครับคือตระกูลของท่านนบีคือตระกูลฮาชิมมาโค่นอุมัยยะแล้วจากนั้นตระกูลอับบาสยะก็โดนทำลายโดยพวกมองโกลแล้วก็มีอุสมานียะคือออตโตมานตุรกีขึ้นมาพี่น้องครับ 1,300 ปีเขาจะพูดหะดีษนี้ตลอดทำไมถึงต้องพูดหะดีษนี้เพราะนี่คือความหวาดกลัวของผู้ศรัทธากลัวว่าเขาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะอยู่ในยุคที่มุสลิมนั้นตกต่ำที่สุดจะอยู่ในมุสลิมอยู่ในยุคที่มุสลิมนั้นจะเปรียบเหมือนอาหารที่ใครจะหยิบแย่งชิงกันกินก็ได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าทุกยุคทุกสมัยจะมีปัญหามีความขัดแย้งก็ตามทีแต่มุสลิมไม่เคยที่จะนะครับรอดพ้นจากความเป็นผู้นำจะเป็นผู้นำโลกใบนี้ในยุคแรกนะครับ30ปีเท่านั้นเองคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดพี่น้องเปลี่ยนจากคริสเตียนนาโซรอเปลี่ยนจากพวกบูชาจาเวดเปลี่ยนจากพวกบูชาไฟของเปอร์เซียมารับอิสลามกันทั้งหมดพอมาถึงยุคอุมัยยะกินไปถึงแอฟริกาทั้งหมดกินมาถึงเอเชียน้อยข้ามไปถึงอันดาลุสสเปนในยุโรปอีกต้อง800ปี
พอหมดจากยุคอุมัยยะห์มาถึงอุบาสิยะกินมาถึงเอเชียเรามาถึงอาเซียนเราตั้งแต่อินโดนีเซียมาเลเซียขึ้นมาทางใต้เป็นอิสลามหมดพอมาถึงยุคอุสมานียะนะครับถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งต่อสู้กันอย่างไรก็ตามทีสิ่งที่ไม่เคยหลุดหายไปจากหัวใจของผู้ศรัทธาในยุคนั้นก็คือ1ความเป็นพี่น้อง2หลักการ5ประการและ3การที่จะสร้างให้รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างในแผ่นดินนี้ดังนั้นคนเหล่านี้จึงต่อสู้นะครับให้ความรู้ทางด้านศาสนาต่อสู้เพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์ต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้แผ่นดินเพื่อให้หน้าแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นหน้าแผ่นดินของผู้ศรัทธาเห็นไหมครับพี่น้องแล้วไม่มีใครกล้าที่จะต่อกรกับมุสลิมนะครับวันนี้นะครับแม้แต่พวกนัสรอแม้แต่พวกยิวไม่กล้าที่จะต่อกรกับมุสลิมนะครับที่ผ่านมาเพราะเขารู้ว่าไอ้พวกนี้มันสู้แบบตัวตายเวลามันต่อสงครามเนี่ยนะครับเขาเรียกยอมตายชะฮีดเขาเรียกการจิฮาดของมุสลิมในยุค ก่อนๆยอมตายชะฮีดตายแล้วได้เข้าสวรรค์จึงสร้างความหวาดกลัวให้กับพวกนัสรอจึงความสร้างความหวาดกลัวให้กับพวกยะฮูดีเป็นอย่างมากยะฮูดีเนี่ยนะครับไม่กล้าที่จะต่อกรกับมุสลิมมาตั้งแต่ 1,400 ปีทุกวันนี้ก็ยังไม่กล้าพี่น้องดังนั้นยิวจะไม่มีการต่อสู้กับมุสลิมแต่เขาจะใช้สงครามตัวแทนที่เขาเรียกว่าโนมินีและโนมินีของยิวก็คือใครครับโนมินีของยิวก็คือพวกนัสรอทั้งหมดและพี่น้องจะต้องรู้นะครับที่ผมบอกให้มองโลกเนี่ยเรามองแค่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าคนที่ยิวเกลียดที่สุดนะครับกลุ่มคนที่ยิวเกลียดที่สุดไม่ใช่มุสลิมแต่กลุ่มคนที่คนเกลียดยิวเกลียดที่สุดก็คือพวกนัสรอคือชาวคริสเตียนพี่น้องต้องจำตรงนี้ไว้นะครับทำไมเขาถึงเกลียดชาวคริสเตียนยิวเนี่ยนะครับจะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากมุสลิมมาโดยตลอดนะครับมาโดยตลอดเลยไม่ว่ายุคไหนนะครับแต่ยิวจะถูกทำลายล้างจากพวกคริสเตียนโดยตลอดเช่นเดียวกันในสงครามครูเสดก็เหมือนกันนะครับในสงครามใดๆก็เหมือนกันแม้แต่ตอนที่ยิวโดนขับไล่นะฮะโดนขับไล่ออกจากในภาคพื้นยุโรปทั้งหมดก็ได้รับการช่วยเหลือจากพวกออตโตมันจากตุรกีจนทุกวันนี้ตุรกีเต็มไปด้วยยิวทั้งหมดนะครับแต่ที่เราเห็นวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ยิวเคยถูกขับไล่การที่ยิวโดนฆ่าโดยฮิตเลอร์ก็ดีการที่แต่ยิวไม่เคยโดนมุสลิมฆ่าเลยนะครับจำนวนมากๆสงครามที่ยิวปวดร้าวที่สุดนะฮะกับมุสลิมก็คือสงครามคอยบัตที่ค่ายคอยบัตในสมัยท่านอาลีบินอบูตอลิบเข้าไปแล้วได้รับชัยชนะตั้งแต่นั้นยิวจะไม่มีสงครามกับมุสลิมอีกแล้วเพราะรู้ว่าสู้มุสลิมไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นมันเลวมันน่ากลัวยิ่งกว่ายิวก็คือยิวยุคใหม่ที่เขาเรียกว่าไซออนิสนะครับกลุ่มไซออนิสนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ใช้ยิวเนี่ยเป็นเครื่องมือยอมที่จะให้ยิวถึง6ล้านโดนฆ่าพี่น้องเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมว่าฉันต้องมีประเทศอยู่นะมิฉะนั้นฉันจะโดนอย่างเงี้ยจะโดนทำลายอยู่อย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกับการถล่มตึกเวิลด์เทรดอะถล่มตึกเพื่ออะไรเพื่อหาความชอบธรรมที่จะบุกอิรักเพื่อที่จะบุกอัฟกันเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นยิวเองก็เป็นเหยื่อนัสรอก็เป็นเหยื่อพี่น้องทราบไหมครับว่าชาวยิวเคยถูกคริสเตียนขับไล่ออกจากยุโรปแล้วไม่เหลือเลยโดนฆ่าทิ้งโดนทำลายโดนส่งไปอยู่ตามเกตโต้ก็คือในเมืองที่เป็นน้ำแข็งแถวรัสเซียเพราะฉะนั้นพวกแรบไบนะครับคือนักบวชชาวยิวและนักวิชาการชาวยิวเนี่ยเขาก็ต้องประกาศเป็นสัตยาบันกันออกมานี่คือการทำงานของยิวนะเขาต่อเนื่องกันเป็นพันๆปีไอ้นี่ตายไอ้นั่นคนนั้นต่อเหมือนกระสือเลยครับมอบมรดกไม่เหมือนของเราตายแล้วจบนะครับเพราะฉะนั้นเขาต่อกันนี่เขาจะบอกเลยว่าการที่เราจะทำลายคริสเตียนเนี่ยทำลายยากเนื่องจากคริสเตียนนั้นมีจำนวนมากแต่สิ่งที่เราจะทำลายคริสเตียนให้ดีที่สุดก็คือการที่เราจะครอบงำแล้วเอาคริสเตียนมาเป็นสุนัขรับใช้พอเป็นสุนัขรับใช้แล้วเพื่อมาแล้วเขาจะครองโลกใบนี้ได้ก็คือเอาสุนัขรับใช้มาปราบคนที่จะมีอำนาจขึ้นมาในอนาคตก็คือมุสลิมเห็นไหมครับพอเขาบอกแล้วในอนาคตอีกไม่เกิน50ปีมุสลิมเป็นกลุ่มชนที่จะมีปริมาณมากอันดับหนึ่งของโลกมากกว่าคริสเตียนกับคริสตังคือแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์รวมกันด้วยซ้ำนะครับรวมกันตอนนี้คริสเยอะกว่าถ้ารวม2นิกายแต่อนาคตไม่เกิน30ปีมุสลิมจะมากกว่าครับนะดังนั้นการปริมาณของมุสลิมที่มากกว่าเนี่ยก็จะทำให้ยิวไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วยิวก็ไม่สามารถที่จะลบกับมุสลิมได้ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่ยิวจะต้องสร้างโนมินีและโนมินีที่ยิวคิดว่าเหมาะสมที่สุดก็คือชาวคริสเตียนซึ่งเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยทำลายเขามาตลอดทำลายตั้งแต่สมัยโรมันทำลายมาตั้งแต่สมัยเขาถูกขับไล่ในสมัยกลางทำลายตั้งแต่สมัยฮิตเลอร์เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์พวกนี้นะครับคุณลองไปดูประวัติศาสตร์จะไม่เห็นเลยว่ามุสลิมเคยทำลายยิวแต่คริสเตียนนี่ทำลายมาโดยตลอด
นะครับดังนั้นยิวจึงเอาคริสเตียนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือแล้วเอาเป็นเครื่องมือที่จะมาปราบมุสลิมเพื่อที่จะตัวเองจะได้ขึ้นมามีอำนาจในจำนวนของชาวยิวซึ่งมีแค่ไม่ถึง20ล้านนะพี่น้องชาวยิวนี่มีไม่ถึง20ล้านแต่เขาสามารถครอบคลุมครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับแล้วเอาคริสเตียนมาเป็นเครื่องมือแล้วก็มาควบคุมมุสลิมเพราะเขาไม่สามารถที่จะรบกับมุสลิมได้แต่ในที่สุดในสงครามครูเสดสงครามครูเสดคือสงครามที่รบกันเป็นเวลา180กว่าปีคริสเตียนรบกับมุสลิมคริสเตียนก็คือครูเสดครูเสดก็คือเครื่องหมายไม้กางเขนสีแดงส่วนคริสเตียนก็ไอ้มุสลิมก็คือจันเซียวรบกันเกือบ200ปีพี่น้องคริสเตียนแพ้อย่างยับเยินในสงครามใหญ่8ครั้งแพ้อย่างยับเยินพอแพ้อย่างยับเยินปุ๊บยิวรู้เลยว่านอมินีตัวนี้เนี่ยคงจะสู้กับมุสลิมยังไงก็ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้หรอกครับเพราะมุสลิมมันมีสงครามญิฮาดมันตายชะฮีดเขาบอกงี้มันยอมตายเพื่อเข้าสวรรค์ดังนั้นไอ้นอมินีตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมากจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถจะสู้กับมุสลิมได้ดังนั้นแผนการทำลายโลกมุสลิมนะครับจึงต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนพี่น้องแล้วในที่สุดนะครับหลังจากสงครามครูเสดเป็นต้นมาแผนการถูกเปลี่ยนเพราะนั้นการทำลายโลกอิสลามเนี่ยจึงไม่ได้ทำลายด้วยกำลังอาวุธอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ต่อเนื่องจนมาถึงผมนี่ผมเล่าคืออดีตนะครับทีนี้ผมจะเล่าใน10กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องครับพอถึงเวลาจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะประเมินตลอดนะครับเขาจะประเมินตลอดว่าถึงเวลาแล้วยังที่เขาจะทำลายอิสลามและเขาจะทำลายมุสลิมจนในที่สุดวันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่มียุคไหนใน1400ปีที่โลกมุสลิมจะตกต่ำและต้อยต่ำเท่ายุคนี้แล้วยุคนี้ล่ะครับคือยุคที่หะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกไว้กับซาวบานว่าพวกเรานั้นมีมากมายเหลือเกินแต่เปรียบเหมือนฟองน้ำในมหาสมุทรเหมือนอาหารที่เขาแย่งชิงกันเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวันนี้เรามีประชากรมุสลิมเกือบ 2,000 ล้านมีทุกประเทศเต็มไปหมดเลยพี่น้อง57ประเทศใน OIC แล้วอีกไม่รู้กี่สิบประเทศที่มีมุสลิมเต็มไปหมดเลยเกือบ 2,000 ล้านพี่น้องจากประชากรโลก 7,000 ล้านนั่นแสดงว่าเรามีประชากรมุสลิมนั้นนะครับเกือบ1ใน3แต่พี่น้องลองมองซิว่ามีมุสลิมประเทศไหนบ้างที่สามารถปกครองคนอื่นได้ไม่มีเลยครับพี่น้องที่เราสามารถไปปกครองคนอื่นเหมือนสมัยก่อนได้ไม่มีเลยนะครับนี่คือความตกต่ำนะครับก็มีคนมาทักท้วงผมเอ๊ะผมพูดได้ยังไงว่าอิสลามตกต่ำจำให้ดีนะครับผมไม่ได้พูดว่าอิสลามตกต่ำแต่มุสลิมตกต่ำที่สุดแต่ในสถานะตรงกันข้ามพี่น้องลองใช้สติปัญญาคิดดูว่าในขณะเดียวกันอิสลามกลับกลายเป็นสูงส่งที่สุดในระยะเวลา 1,400 ปีไม่เคยมียุคไหนที่ศาสนาอิสลามสูงส่งเท่ายุคนี้ไม่เคยมียุคไหนที่ผู้คนต่างศาสนิกต่างหยิบฉวยความรู้ข้อมูลนะครับประโยชน์ฮิกมะห์ต่างๆวิทยาทานต่างๆจากอัลกุรอานจากอิสลามไปดำเนินชีวิตไปใช้ในการพัฒนาประเทศใช้หลักการอิสลามทั้งนั้นเลยแต่เขาไม่ศรัทธาแต่พวกเรานั้นศรัทธานะครับแต่ไม่เหลือความเป็นอิสลามอยู่ในตัวเลยนอกจากหนึ่งชื่อพวกเราทุกคนมีชื่อมูฮัมหมัดชื่ออบูบักรชื่อมุสตาฟาชื่อสองมีกอบเปี้ยใส่สามผู้หญิงมีผ้าห่อหัวหรือคุมฮิญาบเห็นกันอยู่เท่านั้นแหละคือหลักการอิสลามเราจะเห็นหลักการอิสลามที่แท้จริงอีกทีนึงก็คือเดือนรอมฎอนเราจะเห็นความเป็นพี่น้องเราจะเห็นทุกคนมาละหมาดพร้อมกันเราจะเห็นคนรวยเลี้ยงคนจนเราจะเห็นการเลี้ยงอาหารเห็นคนยิ้มกันเห็นคนให้สลามกันเห็นมัสยิดเนืองแน่นไปด้วยผู้คนทั้งละหมาดฟัรดูและละหมาดสุนัตแต่พอพ้นเดือนรอมฎอนแค่วันที่1ชาวาลก็ทะเลาะกันแล้วว่าจะออกตามจุลาหรือจะออกตามซาอุดีดีเห็นไหมครับแค่วันแรกวินาทีแรกของเดือนชาวาลมันก็เกิดปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอิสลามได้เดือนเดียวคือเดือนรอมฎอนเดือนเดียวจริงๆพี่น้องนี่ไม่ใช่ผมพูดนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิชาการรุ่นใหม่เขาวิเคราะห์กันออกมาผมมีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงที่ผมคุ้นเคยรู้จักนะครับเพราะลูกหลานผมอยู่ที่ในยุโรปเขาจะมีกลุ่มนี้มีประมาณมากกว่า200คนระดับหัวสมองเนี่ยมี200ที่เหลือมีเป็นพันเป็นหมื่นพี่น้องทราบไหมครับว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครคนกลุ่มนี้คือคนที่เกลียดอิสลามที่สุดนะเขาเกลียดอิสลามที่สุดเลยเขาเป็นคนยุโรปไม่ใช่คนอาหรับที่ไปอยู่ในยุโรปนะครับเป็นคนยุโรปผมสีทองตาสีฟ้าแล้วเกลียดอิสลามแล้วคนพวกนี้เกิดมาท่ามกลางที่ไม่มีศาสนาพี่น้องต้องเข้าใจอย่างนึงครับในประเทศเจริญเนี่ยจะมีคนประมาณ3-35%ไม่มีศาสนาเราเห็นเขาเป็นฝรั่งไม่ใช่เขาเป็นคริสต์นะฮะคนพวกนี้จะอยู่ในญี่ปุ่น
จะอยู่ในสิงคโปร์จะอยู่ในอเมริกาจะอยู่ในออสเตรเลียจะอยู่ในอังกฤษจะอยู่ในฝรั่งเศสอิตาลีประเทศที่เจริญมากๆจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีศาสนาเวลาระบุในบัตรเขาจะเขียนเลยครับว่าเขาไม่ใช่คริสเตียนเขาไม่ใช่แคทอลิกไม่ใช่โปรเตสแตนต์ไม่ใช่อิสลามแต่เขาเป็นคนไม่มีศาสนานะครับเยอะครับคนพวกนี้จะเกลียดอิสลามเขาไม่เคยสนใจนะครับศาสนาไม่เคยดูถูกแต่พอถึงวันหนึ่งเขาจะเกลียดอิสลามจนเข้ากระดูกดำจนในที่สุดมันจะเกิดโรคอยู่สองโรคนะครับโรคอยู่สองโรคเขาเรียกว่าโรคที่หนึ่งโรคอิสลาโฟโมเบียกับโรคที่สองอิสลาโมโฟเบียโฟโมเบียกับโมโฟเบียโรคที่หนึ่งก็คือโรคเกลียดอิสลามโรคที่สองก็คือโรคกลัวอิสลามมันเกิดขึ้นตอนไหนพี่น้องมันเกิดขึ้นตอนที่นะครับมีเครื่องบินถล่มตึกเวิลด์เทรดมีเครื่องบินถล่มเพนทากอนมีเครื่องบินโดยสารตกแล้วก็มีการตั้งตัวละครขึ้นมาชื่อโอซามาบินลาดินแล้วก็บอกว่าเราจะต้องแบ่งโลกนี้ออกเป็นสองขั้วนะครับระหว่างขั้วก่อการร้ายนะครับกับขั้วของสหรัฐอเมริกาซึ่งโดนครอบงำโดยไซออนิสต์นี่แหละครับคือเหตุการณ์9/11ที่เกิดขึ้นมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะนี่คือจุดสุดท้ายที่เขาจะทำลายอิสลามจนไม่เหลืออะไรเลยเพราะเขาถือว่าพร้อมแล้วเขาต่อสู้กันมาเป็นพันๆปีเขาบอกตอนนี้พร้อมที่สุดแล้วผมกำลังจะเรียงให้พี่น้องดูแล้วผมไม่ได้นั่งเทียนเขียนผมกำลังเอาข้อมูลจากกลุ่มนักวิชาการซึ่งผมเรียกเขาว่ามูอัลลัฟเขาบอกคุณอย่ามาเรียกผมว่ามูอัลลัฟนะถ้าคุณเรียกผมว่ามูอัลลัฟคุณต้องบอกว่าอบูบักกับอุมัรบินคอตอบเป็นมูอัลลัฟด้วยเขาบอกว่าคำว่ามูอัลลัฟของเขาคือคนที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เขากล่าวกะลิมัชชะดะว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เขาเป็นมุสลิมแต่บ้านเราเนี่ยนะครับผ่านไป32ปีลูกจบอัซฮัดแล้วพ่อมันยังเป็นมุอัลลับอยู่เลยยังรับสกาตได้อยู่เลยนะฮะคำว่ามุอัลลับนั่นหมายถึงผู้สนใจอิสลามนะครับเอาอันนั้นละไปพี่น้องครับคนกลุ่มนี้ผมมีโอกาสได้เจอเขานะครับเขาได้พูดคุยกันเขาสงสัยพี่น้องเขาเกลียดอิสลามมากแล้วเขาสงสัยว่าทำไมมุสลิมมันโหดร้ายมันเลวร้ายมากเขาต้องการเจอคนสองคนคนหนึ่งชื่ออัลลอฮ์อีกคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัดเพราะข่าวที่มันออกตามกระแสเนี่ยเขาบอกว่าไอ้อัลลอฮ์เนี่ยที่มันเขียนกุรอานเนี่ยมันโหดร้ายมันจะฆ่ามนุษย์มันสอนให้คนฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่อิสลามแล้วมุฮัมมัดนี่เป็นคนรับใช้ที่มาทำงานต่อพี่น้องครับคนพวกนี้จับกลุ่มกันจับกลุ่มกันครับพี่น้องแล้วไปตามมัสยิดในกรุงลอนดอนไปตามมัสยิดไปหาอิหม่ามแล้วเข้าไปถามเลยไปกระชากอิหม่ามลงมาแต่เขาไม่ทำร้ายนะฮะเพราะคนพวกนี้เขาถึงเขาไม่มีศาสนาแต่เขาก็มีอารยธรรมนะครับเขาไม่ทำร้ายเขาถามเลยอยากมาเล่าเรื่องของไอ้คนสองคนนี้ให้เขาฟังหน่อยอิหม่ามก็ไม่รู้จะเล่ายังไงนะฮะอิหม่ามก็บอกลองไปหาหนังสือมาอ่านก็เอาหนังสือกุรอานให้พี่น้องครับจากประโยคแค่นี้อัลกุรอานที่อิหม่ัมมอบให้กับคนกลุ่มนี้เชื่อไหมครับทำให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมีการจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสมากแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนมีการแปลอัลกุรอานจากภาษาอาหรับเป็น3ภาษานี้มากแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยพิมพ์ขายพิมพ์แจกไม่ทันเลยหลังจากที่คนกลุ่มนี้ได้มีการตั้งกลุ่มแล้วศึกษาอัลกุรอานพี่น้องครับตั้งแต่ตัวแรกของตัวอักษรอันอลิฟลามมีมจนถึงอันนาสเขาศึกษาอย่างละเอียดในภาษาอังกฤษเหมือนที่อาจารย์ดิเลกุลศิริสวัสดิ์ศึกษากุรอานจากภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับพอเราศึกษาเสร็จเขาศึกษาเสร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เขามีความรู้สึกผิดหวังกับความรู้สึกของเขาเองเขาไม่เคยเห็นความโหดร้ายความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นจากตัวอักษรสามแสนกว่าประมาณ 300,000 กว่าตัวอักษรที่อยู่ในนี้114ซูเราะห์30ยุสใน 70,000 กว่าประโยคไม่มีความโหดร้ายแอบแฝงอยู่เลยเขากลับไปได้ยินชื่อของมนางมารยัมหรือพระแม่มารีเขากลับไม่เคยได้ยินชื่อท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นเมียสุดที่รักของท่านนบีเขาไม่เคยเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่เห็นไม่เคยแล้วเขาเห็นถึงวิทยาอะไรศาสตร์ต่างๆที่มันอยู่ในคัมภีร์นี้พี่น้องครับด้วยระยะเวลาไม่ถึง6เดือนที่คนพวกนี้ศึกษาเพราะเขามีความรู้นะครับเข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามจนเขาประกาศว่าเขานี่เป็นมุสลิมนะเขาไม่ใช่มุอัลลัฟและคนพวกนี้ครับเป็นกำลังสำคัญเพราะเขาเข้ารับอิสลามเสร็จเขาเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ของอิสลามพอเขาศึกษาประวัติศาสตร์ของอิสลามพี่น้องสิ่งที่เขารู้สึกผิดหวังมากคืออะไรพี่น้องทราบไหมครับเขามีความรู้สึกว่าทำไมโลกมุสลิมวันนี้มันตกต่ำต้อยต่ำเหลือเกิน
ถ้าเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ที่มันเคยมีมา 1,300 ปีเขาก็เริ่มมองเลยพี่น้องเขาเห็นเลยครับอย่างที่ผมเล่าตอนต้นขอเล่าย้อนอีกทีนึงเขาเห็นว่าคนที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาผมพูดถึงมุฮัมมัดผมอยากได้ยินเสียงศ็อลาวาตว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กระหึ่มไปทั้งห้องเพราะอะไรพี่น้องรู้มั้ยอัลเลาะห์บอกนะไม่ใช่ผมบอกอะอูซุบิลลาฮิชัยฏอนิรรอญีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอันนี้เป็นอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงบอกว่าอัลเลาะห์เองและบรรดามะลาอิกะห์ต่างสรรเสริญนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาขอให้พวกเจ้านั้นจงสรรเสริญนบีอย่างจริงจังเถิดเพราะฉะนั้นเวลาท่านได้ยินคำว่ามุฮัมมัดซึ่งหมายถึงมุฮัมมัดที่เป็นรอซูลุลลอฮ์เราจะต้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเราไม่กล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทราบไหมว่าเรากำลังพูดถึงมุฮัมมัดที่มันกำลังขายโรตีอยู่หน้าถนนน่ะมันคนละคนกันจำไว้เลยนะครับเพราะนี้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าได้ยินคำว่านบีมุฮัมมัดต้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องครับในช่วงแค่30ปีช่วง10ปีของการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยัสลิบมะดีนะห์นะครับยังไม่ได้อะไรครับมากมายนักแต่30ปีของ4คอลิฟะห์พี่น้องครับอาหรับทั้งหมดอาหรับทั้งหมดรวมทั้งเปอร์เซียนะครับมาเป็นอิสลามพอหลังยุคอุมัยยะห์กินไปถึงสเปนเข้ายุโรปกินหมดเลยตุรกงตุรกีพอถึงอับบาซียะห์เขาศึกษาเขาบอกอะไรพันกว่าปีนี้มุสลิมครองไปทั้งโลกยกเว้นที่เดียวคือสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐอเมริกามันไม่มีคนมันมีแต่อินเดียนแดงมันเป็นเกาะหลุดออกไปนะครับดังนั้นโลกใบนี้ไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่มีเสียงว่าอัลลอฮุอักบัรไม่มีแต่ในที่สุดทำไมวันนี้คำว่าอัลลอฮุอักบัรมันมีแต่เสียงมันไม่มีความเป็นอิสลามให้เขาเห็นเลยมันเริ่มจากเมื่อไหร่ครับมันเริ่มจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากอาณาจักรออตโตมันราชวงศ์อุสมานียะล่มสลายพอล่มสลายเนี่ยพี่น้องแต่ก่อนมุสลิมไม่มีประเทศนะครับมันมีอาณาจักรเดียวมุสลิมเนี่ยมีอาณาจักรเดียวนะฮะมีคอลิฟาตเดียวแล้วคอลิฟาตนี้คุมไปทั้งโลกคนจะไปทำฮัจญ์ไม่ต้องมาเสียวีซ่าพี่น้องนะครับไปได้เลยแล้วถ้ามุสลิมที่ไหนเดือดร้อนคอลิฟาตท่านนี้ก็จะส่งไปถ้ายุคอุมัยยะห์นะฮะคอลิฟาตก็จะดูแลอยู่ที่ซีเรียนะครับที่ดามัสกัสซีเรียพอหมดยุคนี้มาถึงยุคของอับบาซียะเมืองหลวงก็จะอยู่ที่แบกแดกอิรักก็จะดูแลไปทั่วเลยแล้วพอหมดยุคนี้ก็จะมีเมืองหลวงอยู่ที่ตุรกีนะครับเพราะออตโตมันอยู่ที่ตุรกีก็จะคุมไปทั่วเลยแต่หลังจากที่ถึงจุดอิ่มตัวแผนงานของพวกศัตรูของอิสลามสำเร็จเขาก็ทำลายทั้งระบบทำลายโลกอิสลามนะครับตอนนั้นเป็นยุคของอัตตเติร์กไอ้เป็นยุคของราชวงศ์อุสมานียะอัตตเติร์กนะครับมุสตาฟานเคมานปาชาก็คือยังเติร์กที่เรารู้จักกันผู้นำตุรกีประธานาธิบดีคนแรกของตุรกีก็แบบซึ่งนะยากว่าทางแม่เป็นยิวนะครับเข้าขึ้นมาได้รับการสนับสนุนจากโลกตะวันตกแล้วก็ทำลายระบบคอลิฟะทำลายระบบอิสลามแล้วก็แบ่งแยกประเทศอาณาจักรอิสลามกลายมาเป็นประเทศถึง 4-50 ประเทศเล็กๆน้อยๆเป็นมีคนอยู่แสนคนมันก็ให้เป็นประเทศแล้วมันตั้งประเทศยังไงพี่น้องมันเอาอิรักไว้ตรงนี้มันเอาคูเวตแปะไว้หน่อยนึงแล้วมันเอาซาอุดีไว้ตรงนี้มันเอาเยเมนไว้แปะไว้หน่อยนึงมันตั้งประเทศไทยอยู่ตรงนี้มาเลย์อยู่ตรงนี้มันเอา 4-3 จังหวัดแปะไว้หน่อยนึงมันตั้งประเทศอินเดียแบ่งไปเป็นปากีสถานมันเอาแคชเมียร์แปะไว้หน่อยนึงเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้ในอนาคตประเทศต่างๆเหล่านี้จะเป็นปัญหาต่อกันเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับ4 5 10 6 7 10ประเทศมุสลิมนะครับจากไม่มีจากคอลิฟาตเดียวกษัตริย์เดียวกลายเป็นมีกษัตริย์เป็นเกือบ100ทุกคนมีอำนาจนี่คือแผนแรกที่ได้รับความสำเร็จนะครับประเทศเล็กประเทศน้อยเกิดขึ้นความเป็นเรือนร่างเดียวกันไม่มีแล้วครับผมจะเล่าประวัติที่ผมเคยเดินทางอยู่ครั้งหนึ่งผมเดินทางไปประเทศศรีลังกาเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วผมไปเมืองนึงพี่น้องเมืองแคนดี้เมืองแคนดี้นี่เป็นเมืองอยู่ทางเหนือเป็นเมืองเดียวที่ไม่โดนยึดนะครับเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เข้มแข็งมากผมก็งงมากผมเห็นโรงพยาบาลเห็นมหาวิทยาลัยแล้วเห็นคนเป็นรัฐมนตรีเป็นมุสลิมพี่น้องในศรีลังกาเนี่ยนะฮะมีมุสลิม 7-80 แต่ว่าตรงนั้นมุสลิมเข้มแข็งมากก็ไปพูดคุยกับเขาเขาบอกเขามาจากโลกอาหรับเขาก็เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่กันเนี่ยพวกฮินดูเนี่ยคนศรีลังกาเขาก็อยู่ไอ้พวกฮินดูจากอินเดียนี่กดขี่เขามากเลยกดขี่เขามากเขาไม่รู้จะทำอย่างไรวันหนึ่งเขาไปเจอพ่อค้าหน้าแขกคนหนึ่งก็คงจะเป็นอาหรับคนอาหรับบอกโอ้ยถ้าเรารักความยุติธรรมเนี่ยนะเขาก็สอนศาสนาอิสลามพวกนี้บอกโอ้ช่วยฉันได้ไหมเขาบอกคุณจะต้องนั่งเรือไปหาคนชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ไปหาคนชื่อมูฮัมหมัดแล้วไปบอกเขาว่าเราเนี่ยกำลังโดนกดขี่จากคนนั้นคนนี้นะครับคนศรีลังกานั่งเรือไปพี่น้องนั่งเรือจากศรีลังกาตอนใต้ของอินเดียนะครับแล้วไปขึ้นที่นะฮะที่โลกอาหรับแล้วก็เดินทางไปนะครับไปที่มหานครมักกะตามคำบอกเล่าแล้วก็ไปตามหาชื่อคนชื่อมูฮัมหมัดซึ่งเป็นผู้นำพอไปถึงก็บอกมูฮัมหมัดตายไปตั้งนานแล้วคนชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยตายไปนานแล้วนะแล้วก็หลังอัลละใครมีอำนาจต่อจากมูฮัมหมัดก็บอกชื่ออบูบักก็ไปหาอบูบักก็บอกอบูบักก็ตายไปแล้วนั่นแสดงว่าการเดินทางของเขาที่ใช้เวลามากนะเพราะอบูบักเนี่ยอยู่2ปีแล้วไปเจอใครทราบไหมครับไปเจอท่านอุมัรบินคอตอบพอไปเจอท่านอุมัรบินคอตอบท่านอุมัรบินคอตอบก็ถามปัญหาของคนพวกนี้พอถามปัญหาของคนพวกนี้คนพวกนี้บอกเลยเนี่ยฉันเนี่ยเจอพ่อค้าชาวอาหรับเขาบอกว่ามีพระเจ้าเขาบอกว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับฉันศรัทธาเหลือเกินแต่ฉันเนี่ยเดือดร้อนเลยเพราะฉันกำลังโดนพวกอินดูเนี่ยทำร้ายพี่น้องทราบไหมครับสิ่งที่ท่านอุมัรบินคอตอบทำคืออะไรท่านอุมัรบินคอตอบสั่งเรือสองลำใหญ่ๆแล้วจัดทหารแล้วบอกว่าเป็นความจำเป็นเป็นวายิบที่เราจะต้องช่วยเหลือพี่น้องของเราเห็นไหมครับคนที่ยังไม่กล่าวกะลิมอชาดะแต่เชื่อในอัลลอฮ์ถือเป็นพี่น้องแล้วครับพี่น้องถือเป็นพี่น้องแล้วลองถามตัวเองสิวันนี้พี่น้องชาวโรฮิงญาแทบตายเราเคยช่วยมาสักร้อยหนึ่งพี่น้องชาวแคชเมียร์โดนทำลายเราเคยช่วยมาสักร้อยหนึ่งชาวซีเรียอพยพมาเคยไหมอินพลัมสักกล่องหนึ่งเคยให้ถ้ายังไม่เคยพี่น้องไม่มีแล้วครับไอ้คำว่าพี่น้องเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันไม่มีในหัวใจพี่น้องแหละขอมาอัพที่ต้องพูดนะครับพี่น้องครับกองเรือสองลำนี้เข้าไปสู่ศรีลังกาต่อสู้กับชาวฮินดูขับไล่ชาวฮินดูพ้นกลับไปในประเทศอินเดียแล้วเรือสองลำนี้ไม่กลับอยู่ตั้งแต่วันนั้นพันกว่าปีจนถึงวันนี้จนทำให้คนมุสลิมในศรีลังกาได้รับการยอมรับเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่แคนดี้ในประเทศศรีลังกาเล่าตรงนี้เพื่อให้เห็นนี่คือความเป็นพี่น้องความเป็นพี่น้องเมื่อขอความช่วยเหลือเขาช่วยกันเลยถึงแม้ว่าพื้นที่จะต่างกันโดยสิ้นเชิงพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นโดยตลอดระบบคอลิฟะก็จะมีการช่วยเหลือกันโดยตลอดนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนขอให้เป็นมุสลิมเขาจะมีการช่วยเหลือตรงนี้แหละครับที่ศัตรูของอิสลามกลัวที่สุดกลัวที่สุดคือความเป็นพี่น้องความเป็นเรือนร่างเดียวกันเพราะมันเป็นหลักการแล้วเขาก็ประเมินตลอดโดยการกดขี่ข่มเหงที่นั่นกดขี่ข่มเหงที่นี่ถ้าการกดขี่ข่มเหงเกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือนั่นแสดงว่าแผนงานของเขาสำเร็จไปแล้ว1ขั้นสำเร็จไปแล้วความเป็นพี่น้องมันเป็นแค่ทฤษฎีไปแล้วเห็นไหมครับพี่น้องและหลังจากนั้นนี่คือเรื่องที่1 นะครับที่เขาไปทำงานวิจัยแล้วเขาบอกว่านี่คือ1ในการล่มสลายของโลกมุสลิมไม่ใช่ของอิสลามนะฮะของโลกมุสลิมแล้วเขาก็ไปหาประเด็นที่2พี่น้องยังจำเรื่องนี้ผมเล่าได้นะไอ้เขาเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เพิ่งมาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาได้รับกุรอาน1เล่มเข้ามาเป็นมุสลิมพี่น้องนึกถึงประวัติศาสตร์มั้ยกุรอาน5อายะห์5อายะห์กุรอานทำให้คนเป็นมุสลิมใครครับท่านอุมัรบินคอตอบท่านอุมัรบินคอตอบนี่คือศัตรูใหญ่ของอิสลามเลยนะฮะเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดและเป็นคนที่ทุกคนกลัววันนึงท่านนบีมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องขอเลยยาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ได้ทรงเปิดหัวใจให้คนสองคนนี้ด้วยเถิดหรือหนึ่งในสองนี้ก็ได้นะคนนั้นคืออุมัรบินคอตอบคนที่สองคืออบูญะฮัลใครก็ได้ให้เขาได้รับอิสลามเถอะนี่คือคำขอของท่านนบีเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านอุมัรเดือดเหลือเกินเดือดมูฮัมหมัดเหลือเกินมันทำให้พี่น้องฉันนี่ไปทางนั้นทางนี้ก็ชักดาบวันหนึ่งวันใดที่อุมัรชักดาบวันนั้นต้องมีคนคอขาดท่านอุมัรชักดาบหยิบดาบออกจากบ้านเดินเพื่อที่จะไปฆ่ามูฮัมหมัดเดินเพื่อที่จะไปฆ่ามูฮัมหมัดพี่น้องไปทางขวามูฮัมหมัดอยู่ซอยขวานะครับพอเดินออกมาปุ๊บซอฮาบะอีกท่านนึงเห็นอุมัรไปรู้เลยว่าไอ้นี่จะไปฆ่านบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยอุมัรไปไหนวะบอกฉันจะไปฆ่ามูฮัมหมัดเพราะอุมัรไม่เคยกลัวใครพูดจริงเสมอนะครับพอพูดอย่างนั้นเสร็จเขาถามโอ้โหอุมัรอย่าไปฆ่าเลยมูฮัมหมัดนั้นไม่มีประโยชน์หรอกท่านไปดูน้องสาวท่านดิน้องสาวท่านน่ะวันนี้เป็นสาวกมูฮัมหมัดไปแล้วโอ้โหลมระบึงเลยลมออกหูเลยพี่น้องนะจะไปฆ่าคนอื่นในขณะที่น้องสาวตัวเองที่ตัวเองเลี้ยงมากับมือเนี่ยมันไปเป็นมุสลิมไปแล้วมันเข้ารีดไปแล้วเดินไปเลยครับพี่น้องเดินไปที่บ้านหลังนั้นพอไปที่บ้านหลังนั้นปุ๊บได้ยินเสียงกุรอานแค่5อายะห์ปุ๊บ5อายะห์พี่น้องพอ5อายะห์เท่านั้นท่านอุมัรบินคอตอบขึ้นไปบนบ้านนะครับสามีของท่านของน้องสาวของอุมัรตกใจนะครับท่านฮะบับซึ่งกำลังสอนท่านน้องสาวอ่านกุรอานตกใจแอบกันแอบพอเข้าไปถึงท่านอุมัรถามน้องสาวสุดที่รักเมื่อกี้ท่านเจ้าอ่านอะไรอยู่
น้องสาวก็ไม่บอกกลัวทุกคนกลัวแต่วัดพอถึงจุดหนึ่งความกลัวมันหมดพอนึกถึงอัลลอฮ์ฉันไม่กลัวแล้วฉันอ่านกุรอานวันนี้ฉันเป็นมุสลิมแล้วฉันอ่านกุรอานท่านอุมัรขอไหนอ่านอะไรไม่ยอมพอไม่ยอมท่านอุมัรตบน้องพอตกน้องปุ๊บเลือดของน้องออกไอ้น้องเขยโดดออกมาช่วยโดนทุบเกือบตายโดนทุบเลือดออกพอท่านอุมัรหันไปเจอน้องสาวเห็นเลือดของน้องสาวออกเสียใจพี่น้องตัวเองเลี้ยงมากับมือนะก็เลยปลอบน้องแล้วถามมันน้องสาวเจ้าอ่านอะไรอยู่เมื่อกี้นี่น้องสาวก็บอกเอาไม่กลัวแล้วก็บอกเลยฉันอ่านกุรอานเป็นบัญญัติของอัลลอฮ์ท่านอุมัรบอกขอดูสิที่เจ้าอ่านเมื่อกี้ฉันอยากจะดูน้องสาวบอกดูไม่ได้หรอกเพราะตัวพี่สกปรกตัวพี่บูชาเจ้าเวทตัวพี่เลยต้องไปอาบน้ำละหมาดเอ้าท่านอุมัรยอมอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นพี่น้องมาดูกุรอานนั่นแสดงว่าท่านอุมัรนี่ตอนนั้นนี่อ่านกุรอานอ่านหนังสือได้นะซึ่งคนในยุคนั้นน้อยคนมากที่จะอ่านได้พออ่านกุรอาน5อายะห์ที่น้องสาวอ่านพี่น้องทราบไหมว่าท่านอุมัรทำไงท่านอุมัรวางกุรอานแล้วเดินออกจากบ้านโดยไม่พูดอะไรทุกคนตกใจนึกว่าท่านอุมัรเนี่ยจะไปฆ่าท่านนบีอีกเพราะเดินไปบ้านท่านนบีพอเดินไปบ้านท่านนบีปุ๊บพอไปถึงบ้านท่านนบีเคาะประตูเหล่าซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีตกใจไม่มีใครกล้าเปิดประตูท่านนบีมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเปิดแล้วต้อนรับอุมัรพออุมัรเปิดประตูเข้ามาท่านอุมัรไม่พูดอะไรเลยบอกที่ฉันมาวันนี้ฉันมามอบดาบนะครับที่ยิ่งใหญ่นี้ให้กับท่านและฉันขอเข้ารับอิสลามเห็นไหมครับพี่น้องนิดเดียวครับ5อายะห์กุรอานนะฮะแล้วก็ท่านมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หันไปบอกกับซอฮาบะห์นี่คือดุอาที่ฉันขอเมื่อคืนนี้อัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาของฉันแล้ววันนั้นแหละครับเริ่มจากวันนั้นทำให้มุสลิมที่อยู่ในมหานครมักกะฮ์กล้าที่จะละหมาดอย่างเปิดเผยต่อหน้าเบตุลลอฮ์วันที่มีการฮิจเราะห์ทุกคนต้องแอบไปประมาณ 2-3 ให้ทุกคนนอนแล้วแต่สำหรับท่านอุมัรประกาศเลยที่หน้าเบตุลลอฮ์พรุ่งนี้ฉันจะฮิจเราะห์ไปยัสลิบถ้าใครอยากจะให้เมียของตนเป็นม่ายหรืออยากที่จะให้ลูกนะฮะอยากจะให้ลูกเนี่ยขาดพ่อมาขวางฉันเช้านั้นไม่มีใครมาขวางอุมัรเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอุมัรนี่คือศัตรูของอิสลามแล้วเข้ารับอิสลามแล้วคนนี้เป็นคนที่ทำให้อิสลามนั้นยิ่งใหญ่เติบโตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงขนาดว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้มีนบีอีกสักคนนึงถ้าจะให้นะซึ่งมันมีไม่ได้ละคนนี้แหละจะเป็นนบีคนต่อไปนี่คือคำปารภของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ตรงนี้ขึ้นมาผมกำลังเปรียบเทียบกับคนกลุ่มที่ผมกำลังพูดถึงคนพวกนี้เข้ารับอิสลามเพราะเขาศึกษากุรอานแล้วในที่สุดเขาก็เริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ของอิสลามแล้วเขาเห็นเลยว่าอิสลามตอนนี้ยุคนี้ตกต่ำที่สุดอย่างที่1คือการไปเรืองร่างเดียวกันมันหายไปแล้วพี่น้องทราบไหมครับอย่างที่2คืออะไรอย่างที่2ก็คือมุสลิมอิสลามเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับเพราะตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาอิสลามนั้นมันมี1ในหลักการวายิบ1ในหลักการวายิบก็คือ1ละหมาดทำแล้ว2ถือศีลอดแล้วละหมาดแล้วไปฮัจญ์สิ่งที่มันขาดหายไปก็คือเรื่องของซะกาตเรื่องของซะกาตหายไปแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าโลกมุสลิมยิ่งใหญ่ได้เพราะกองทุนไบตุลมานกองทุนไบตุลมานจะมีสินสงครามจะมีภาษีและจะมีกองทุนสกาดอยู่ในที่เดียวกันบางยุคบางช่วงเนี่ยนะครับบางยุคบางช่วงเยอะจนขนาดว่าไม่มีคนรับสกาดจึงทำให้มุสลิมนี่ยิ่งใหญ่ไปที่ไหนก็มีกองทุนไปที่ไหนก็มีกองทุนนะครับแต่วันนี้จากการวิจัยของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้ไม่มีกองทุนสกาดอีกแล้วในโลกใบนี้แทบจะไม่มีกองทุนสกาดอีกแล้วในโลกใบนี้บ้านเราก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นการออกสกาดเองถามว่าทำได้ไหมบกพร่องครับพี่น้องถ้าพี่น้องออกสกาดเองว่ายีมีเงินแล้วออกสกาดเองถามว่าบกพร่องไหมบกพร่องครับเพราะอัลลอฮ์กำหนดคนมา8ประเภทพอเราออกเองหายไปแล้ว1ประเภทคือคนเก็บสกาดเห็นไหมเราไปทำลายหลักการของอิสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดไปเก็บเงินจากคนรวยแล้วให้คนจนท่านอบูยะมัดบอกกับมูอาซเจ้าไปที่เมืองชามเก็บเงินคนรวยในเมืองชามแล้วจัดมาให้คนจนไม่ได้ให้เขาออกเองนะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บทุกวันนี้ไม่มีแล้วพี่น้องฉันออกเองออกให้ใครก็ไม่รู้ออกให้ใครก็ไม่รู้เห็นมันจนแล้วมีสิทธิ์รับหรือเปล่าเห็นไหมครับพี่น้องแล้วบางคนเนี่ยนะครับไม่เข้าใจความหมายของสกาดบางคนบอกโอ้โหฉันนี่กล่าวกะลิมอทุกวันเลยนะวายิบฉันเนี่ยละหมาดไม่ใช่5เวลานะละหมาดจนหัวดำเลยละหมาดกันโอ้ยสุนัตบานฉันไป56ครั้งกะตายที่มักกะเลยไป16ครั้งไม่ตายกลับมาตายหนองจอกเนี่ยมันไม่ถึงสลูตายมันนะยังไม่ถึงสลูตายกลับมาตายหนองจอกเอาล้อเสียเนียนจะหาให้คน2ล้านคนดูอาให้มาตายหนองจอกวันนั้นพอดีเขาทำบุญบ้านไอ้วะไม่มีใครมาละหมาดเลยมาละหมาด7คนเห็นไหมเนี่ยสลูมันไม่แน่พี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถือศีลอด
เดือนหนึ่งเต็มๆสุนัตจันทร์พระฤหัสแต่ไม่ออกสกาดพอพี่น้องจะเดินเข้าสวรรค์มันจะมีคนอยู่8คนมันยืนอยู่หน้าประตูแล้วมันก็บอกยาอัลลอฮ์ไอ้นี่มันไม่เอาเงินของอัลลอฮ์มาคืนฉันเห็นไหมครับพี่น้องและพี่น้องลองไปดูญาติพี่น้องของเราคนที่ไปทำฮัจญ์นะครับเก็บเงินได้แสนได้สองได้แสนห้าปีนี้ไปทำไม่ได้เก็บไว้ก่อนปีหน้าได้อีกแสนเป็นสองแสนห้าปีหน้าไปถามว่าไปทำฮัจญ์เนี่ยซ้อไหมในเมื่อไอ้แสนห้ายังไม่ออกสกาดมันไม่ซ้อพี่น้องนี่คือโลกมุสลิมที่มันเกิดขึ้นในยุคร้อยปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เราแตกกระจายเป็นประเทศต่างๆและทุกคนต่างแข่งกันร่ำแข่งกันรวยประเทศที่รวยก็รวยสุดกูแล้วมันก็จะเอาประเทศจนๆมาแปะเอาไว้พี่น้องสังเกตนะครับในแผนที่โลกอ่ะประเทศรวยๆมันจะอยู่ซาอุดีแล้วมีเยเมนมันจะมีอิรักแล้วจะมีคูเวตมันจะมีประเทศอย่างเงี้ยแต่เพื่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันเราก็เริ่มขัดแย้งเลยพี่น้องวันนี้ขัดแย้งกันได้ทุกเรื่องนะครับขัดแย้งกันได้ทุกเรื่องแต่ก่อนชีอะห์ซุนนีโอ้โหขัดแย้งกันชีอะห์ซุนนีอยู่ไปอยู่มาซุนนีกับซุนนีเอาแล้วคณะใหม่คณะเก่าใหม่ไม่พอพี่น้องใหม่กับใหม่เอาแล้วมึงอีควานกูซะลาฟี่ไปกันแล้วพี่น้องอ่ะแต่ก่อนมีช่องเดียวบรรจงโซมานีเอาวันหลังยะตีมาไว้มานักวิชาการวิ่งไปวิ่งมาห้ามวิ่งแล้วอยู่คนละช่องไปแล้วอัลลอฮุอักบัรนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเลยพี่น้องมันเป็นวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้แตกขัดกันได้ทุกเรื่องพี่น้องลองซื้อรถเฟอร์รารี่รถเฟอร์รารี่นี่มันแพงกว่าเบนซ์นะเฟอร์รารี่สีแดงคันละ17ล้านพี่น้องขับรถเฟอร์รารี่ไปแล้วไปเจอบ่อหลามันติดลมพอติดลมรถไปได้ไหมไปไม่ได้เพราะเราเร่งเครื่องเป็นไงล้อมันปั่นไอ้สีแดงเลอะหมดเลยพอเลอะรถไปได้ไหมนี่แหละมุสลิมนี่มุสลิมได้สิ่งที่ดีที่สุดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคืออิสลามแต่มาติดลมกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นร้อยๆปีติดลมเรื่องอะไรมั้ยก็จะออกบวชตามจุฬาไอ้นั่นบอกจะออกตามซาอุดีไม่เคยมีใครบอกสักคนว่าฉันจะออกบวชตามที่กุรอานระบุหรืออัลเลาะห์ระบุเออฉันจะออกตามจุฬานะฉันจะออกตามซาอุดีนะแค่นี้มันก็ไม่ถูกแล้วเห็นมั้ยเนี่ยติดลมไอ้นี่ก็ฉันจะละหมาด8นะฉันจะละหมาด20นะเนี่ยเถียงกันอย่างเงี้ยเป็น100ปีพี่น้องไอ้วันออกอีดนะแถวบ้านผมนะเถียงไอ้คนที่เถียงนะบวชมันยังบวชไม่ครบเลยแต่มาเถียงกันเห็นไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นติดลมชอบเอาเรื่องที่มันไร้สาระถามว่าไร้สาระไหมนี่คืองานของชัยฏอนชัยฏอนทำงานยังไงทำให้เราในชิริกมันบอกเลยทำยังไงก็ได้ให้พวกนี้ชิริกแต่พอไม่ชิริกมันก็เปลี่ยนแผนทำให้เราบิดอะห์พอเราไม่บิดอะห์มันทำสิ่งที่มันทำได้ง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับแล้วมันทำสำเร็จแล้ววันนี้ทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่ดีแล้วทิ้งสิ่งที่ดีกว่าพี่น้องนึกออกไหมครับทำให้เรานี่คลั่งไคล้กับการสิ่งที่เป็นสุนัตแล้วทิ้งสิ่งที่เป็นวายิบพี่น้องลองสังเกตดูซิว่าเวลาละหมาดอีดในมัสยิดเนี่ยคนแน่นไหมเต็มเอียดเลยนะถึงขนาดคนรวยๆบอกผมจะขยายมัสยิดว่ามันโอ้โหคนไม่พอมันไม่พออยู่แค่2วันใน365วันมันไม่พออยู่2วันพี่น้องลองมาดูละหมาดฟัดดูบางมัสยิดดิมีคนอยู่8คน8คนน่ะมีเมียอิหม่าม2อิหม่ามมีเมีย3คนมา2อีกคนนึงป่วยมีลูกต่อเสีย2ปาไปแล้ว5แล้วคนหลงทางมาอีก2ได้แล้ว7 7ในหมู่บ้านนั้นไม่มาเลยนี่คือวายิบที่ต้องละหมาดเห็นไหมไม่เถียงกันนะแต่เถียงว่าจะออกบวชวันไหนละหมาดอิชาเนี่ยมีคนอยู่101พอละหมาดตะรวีห์200กว่าไอ้200กว่าพอละหมาด8หายไปครึ่งนึงมันทะเลาะกัน8กับ20แต่ละหมาดอีซาไม่ละหมาดละหมาดที่บ้านนี่คือสิ่งที่เราทุกคนรวมทั้งผมด้วยพยายามที่จะดึงตัวเองออกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกติดลมเราติดลมมาตั้งแต่ตอนไหนพี่น้องรู้ไหมตั้งแต่หลังสงครามครูเสดในสมัยสงครามครูเสดในมุสลิมชนะแต่หลังจากที่โลกตะวันตกมันกลับไปมันเอาวิทยาการกลับไปหมดแต่มุสลิมจะหยุดนิ่งเลยเพราะเราถือว่าอะไรครับเราถือว่าเราชนะเรายิ่งใหญ่แล้วเราหยุดนิ่งอยู่กับที่โลกยุโรปเจริญเอาเจริญเอาแต่ก่อนมันนึกว่าโลกแบนโคลัมบัสมันไปพอหลังสงครามครูเสดโคลัมบัสมันลองเดินทางไปเจอโลกมันกลมมันไปไอ้ของเรายังโลกกลมมาตั้งแต่สมัยนบีก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ของมันโลกแบนพอกลมปุ๊บมันไปทั่วเลยเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกมุสลิมนะครับไม่ใช่บังเอิญนะครับพี่น้องไม่ใช่บังเอิญบังอัดลูกยียอไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่ถูกวางแผนงานไว้อย่างเต็มที่
ทำยังไงให้มุสลิมโง่ทำยังไงให้มุสลิมไร้การศึกษาทั้งๆที่เราเนี่ยถูกกำหนดไว้จงอ่านจงอ่านอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักก็จงอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์คืออายะแรกอายะแรกของอัลกุรอานที่สุประทานลงมาในค่ำคืนไลลัตุลกอดเห็นไหมครับพี่น้องและอายะสุดท้ายที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอูซุบินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลยอมาอักมัลตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะวันนี้เราได้ให้ศาสนาแก่เจ้าสมบูรณ์แล้วให้อิสลามเป็นทางนำเป็นแนวทางให้ความโปรดปรานแก่เจ้าแล้วให้อิสลามเป็นดีนเป็นศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตถามในห้องนี้มีใครเอาอิสลามเอากุรอานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบ้างไม่มีครับพี่น้องในห้องนี้ไม่มีผมเชื่อได้เลยวันนี้กุรอานสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดบัญญัติเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตเป็นกฎหมายซึ่งเป็นอิสลามเอาเก็บไว้อ่านว่าดูใครจะเพราะกว่ากันฮะใครได้ที่หนึ่งเดี๋ยวจะได้ถ้วยในหลวงเดี๋ยวถูกส่งไปมาเลแต่ไม่เคยเอาความหมายมาใช้เลยไม่เคยมีความใครรู้ความหมายในอัลกุรอานเลยหรือรู้ก็น้อยมากเห็นไหมครับพี่น้อง23ปีที่อัลลอฮ์ประทานมาเพื่อต้องการให้เรารู้ความหมายแล้วนำสู่การปฏิบัติแต่เราอ่านเพื่อหวังผลบุญแต่เพียงอย่างเดียวไม่ผิดหรอกครับอ่านเพื่อหวังผลแต่มันไม่ใช่เจตนารมณ์แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องทราบไหมครับหลังสงครามครูเสดหนังสืออัลกุรอานที่มี130ยุทธ114ซูเราะห์ 70,000 กว่าประโยค 300,000 กว่าตัวอักษรนี้แหละที่เราบอก 300,000 กว่าตัวอักษรเราอ่าน1ตัวอักษรได้10ความดีเราได้3ล้านความดีอ่าน1จบโอ้โหเราดีใจจัง3ล้านความดีแต่พี่น้องทราบไหมครับพวกนัสรอพวกยะฮูดีเขาเอาหลักเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำประโยชน์จนเขาเจริญจนทุกวันนี้แต่เราไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมครับเราได้แต่ชื่อเราได้แต่ว่ายังโง่สวยๆไอ้นี่แหละแขกเห็นไหมฮะไอ้นี่แขกแล้วเวลาเขาด่าเขาก็ด่าตรงนี้คุมฮิญาบสวยเลยขึ้นรถเมย์แย่งคนแก่นั่งดูโทรทัศน์เนี่ยใส่ฮิญาบเปิดเป๊ปซี่กินเสร็จมันตั้งปิดลืมไปทั้งประเทศเห็นไหมพอเรามีความเป็นเรามีภาพลักษณ์เป็นมุสลิมแต่ไม่มีนิสัยเป็นมุสลิมเลยตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนอนนั่นคืออิสลามตื่นนอนทำอะไรไม่รู้ตื่นนอนปุ๊บคืนใครไลน์มาวะตื่นนอนมาถอดปลั๊กนั่งปิ้งใครไลน์มาวะฟิตนะตั้งแต่เช้าโอ้ลูมนี่ดีส่งให้เพื่อนแทนที่มันจะส่งดูอามส่งอีนั่นมันว่าอีนี่อีนี่ว่าอีนั่นอัลลอฮ์นินทากันตั้งแต่เริ่มเช้าใช้ตอนอยู่ในจมูกยังไม่สั่งออกเลยมันเข้าลึกเลยเพราะไอ้นี่มีสักกี่คนที่รู้ว่าตื่นเช้าต้องทำอะไรมีสักกี่คนรู้ไหมว่าเราให้นบีบอกให้เอาน้ำใส่จมูกแล้วสั่งออกมาไอ้ใช้ตอนที่มันกำลังเอาเชือกแขวนอยู่กับขนจมูกโยกชิงช้ามันจะได้หลุดออกไปไม่ตื่นเช้ามาปิ้งโอ้ไม่คืนใครไลน์โอ้ทั้งคืนเลยไอ้ผัวก็ไลน์ไอ้เมียก็ไลน์โอ้เปิดกันผมจะบอกให้นี่เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้นี่คือเรื่องสุดท้ายที่จะพูดในคืนนี้นะครับพี่น้องครับมุสลิมถูกทำลายทั้งระบบมันไม่สามารถทำลายด้วยอาวุธได้หรอกครับแต่มันเริ่มทำลายด้วยวิชาการเริ่มสร้างความขัดแย้งเริ่มจากเรื่องศาสนาเห็นไหมครับเริ่มจากการมีชีอะห์ซุนนีไอ้ซุนนีก็บอกโอ้ชีอะห์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ดูตัวเองหรอกไม่ได้ดูตัวเองนี่คือความขัดแย้งที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากนั้นเรื่องมัซฮับไม่ใช่ปัญหาคณะใหม่คณะเก่าเอาแล้วเห็นไหมครับพอแล้วเขาสร้างเป็นคู่นะฮะเขาสร้างเป็นคู่พี่ต้องสังเกตเวลาเขามีพวกก็อตยานีเขาก็จะมีพวกดาวะเกิดขึ้นในอินเดียพร้อมกันเลยก็อตยานีก็จะเป็นสมัยใหม่เลยดาวะก็จะซิกเก็ตอย่างเดียวเห็นไหมครับเวลาคณะใหม่เริ่มรวมตัวกันได้เขาเราตั้งเลยไอ้นี่อิควานไอ้นี่ซาลาฟีซุนนะเหมือนกันแต่ก่อนซุนนะกับบิดอะห์ใช่ไหมโอ้อาจารย์ซาลาฟีนะพากรไปเปิดเขตตีกันน้ำบานเลยลูกมึงคณะเก่าแต่งงานกับลูกกูไม่ได้คณะใหม่ลดถึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้นเอิงไปกินงานวันเกิดคนกาเฟ่ได้แต่พวกเดียวกันกินไม่ได้เพราะมึงคณะใหม่มึงคณะเก่าไม่รู้มันมัสยิดนี่มีหรือเปล่ามันอยู่กันได้ยังไงก็หล่อไม่ได้ดูตัวเองกันเลยนี่ผมว่าพวกเราเนี่ยนะไม่ได้ว่าคนอื่นเลยนะอย่าทำมายิ้มทำหัวเราะโดนว่ายังหัวเราะกันทุกอย่างทุกอย่างพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาแก้หมดครับหะดีษซอฮีฮ์เขาก็มีฮัสซันเสร็จดออีฟเสร็จเมาด้วแต่งหะดีษขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความขัดแย้งแต่สิ่งเดียวซึ่งเขาทำไม่ได้สิ่งเดียวเลยที่เขาทำไม่ได้แต่เรากลับละเลยสิ่งเดียวเลยที่อัลลอฮ์ทรงยืนยันเพราะพระองค์จะทรงรักษาเพราะสิ่งนั้นแยกระหว่างความจริงกับความเท็จออกจากกันนั่นคืออัลกุรอาน
พี่น้องให้รู้เถอะว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งในดุนยาในโลกใบนี้และจักรวาลไม่มีอะไรที่ถาวรไม่มีมันจะหมดไปตามอายุขัยของมันอย่างว่ายีเนี่ยอายุประมาณนี้ประมาณ40ถึงหรือยัง5หรือว่า40เห็นดูยังหนุ่มอยู่ยังไงก็ไม่เกิน90ตายพวกเราเนี่ยอยู่ยังไงก็ไม่ถึง100หน้าผมเนี่ย200ถือว่าเยอะแล้วนะหน้าผมเนี่ยเกือบ200 180 2คนนะไม่ใช่คนเดียว2คนรวมกันหน้าเล็กกับหน้าใหญ่กัน2คนรวมกัน180ตายไปแล้วบางคนนึกว่าโหน้ําเนาะอยู่180ไม่2คนนะยังไงก็ไม่ได้เยอะเพราะมันต้องไปตามอายุไขตึกนี่สร้างมามัสยิดเดี๋ยวก็พังใช่มั้ยภูเขาใหญ่ๆเดี๋ยวก็ต้องพังภูเขาอูฮุดก็ยังต้องพังเพราะอัลเลาะห์จะไม่รักษาอะไรเลยในสิ่งที่พระองค์ถูกที่สร้างขึ้นมาให้มันพังไปตามระบบนิเวศแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่พระองค์จะทรงรักษาคืออะไรอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกเลยว่าพระองค์จะเป็นผู้ทรงรักษาอัลกุรอานจากคัมภีร์110เล่มรักษาเล่มเดียวนอกนั้นไม่รักษาดังนั้นกุรอานจึงบิดเบือนไม่ได้แก้ไขไม่ได้สังคายนาไม่ได้นะครับอัลเลาะห์จะสร้างกุศโลบายให้คนสามารถฮาฟิซกุรอานหมดทั้งเล่มได้เป็นร้อยเป็นแสนเป็นพันเป็นล้านคนก็ได้ดังนั้นเมื่อเรามีปัญหาเราไปได้ที่เดียวคือที่กุรอานเพราะมันเป็นสัจธรรมของอัลเลาะห์แต่เราไม่ไปเราไปเถียงกันเรื่องหะดีษดูเดือนก็เอ้ยคนละหะดีษน่ะมีหะดีษตามหะดีษดวงเดือนดวงเดียวกับหะดีษตามพื้นที่เอา2หะดีษมาเถียงละเห็นมั้ยเอาโต๊ะครูมาเถียงแล้วเอาไอ้นั่นมาเถียงแล้วเอานี่แต่ไม่กลับไปที่ที่มันไม่ต้องเถียงไอ้ที่ที่ไม่ต้องเถียงไม่กลับเห็นไหมครับนี่คืออย่างที่สองแล้วนะครับอย่างที่สองที่เราถูกทำลายสิ่งพวกนี้ไม่ได้เกิดโดยบังเอิญนะครับเราถูกทำลายด้วยแผนงานหลังจากนั้นทำลายความเป็นพี่น้องเรื่องผลประโยชน์เอาประเทศรวยกับประเทศจนอยู่ใกล้กันประเทศรวยกับประเทศจนอยู่ใกล้กันพอรวยจนอยู่ใกล้กันความอิจฉาเกิดไอ้ประเทศรวยก็กลัวว่าประเทศจนจะลุกลามตัวเองไอ้ประเทศจนมันก็อิจฉาเหลือเกินมันรวยเหลือเกินอยู่ติดกันหน้าก็เหมือนกันนะแต่ทำไมมันรวยเหลือเกินมันขับรถเบนซ์มันใส่ทุกอย่างเลี้ยงเสือไอ้เราแมวสักตัวยังไม่มีจะเลี้ยงนี่ผมเพิ่งไลน์มาเนี่ยพี่น้องโอ้ผมเห็นแล้วหดหูมากเลยนะในซาอุดิอาระเบียมีทุกอย่างแล้วมีบาร์มีคลับมีทุกอย่างแล้วจะมีเหล้าขายหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมครับมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นมุสลิมจะถูกทำลายทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างระบบไบตุลมานก็เริ่มทำลายคนที่เป็นกษัตริย์ประเทศรวยๆแทนที่จะสะสมเงินแล้วเอาเงินมาเป็นกองทุนนะครับต้องเอาเงินไปซื้ออะไรพี่น้องทราบไหมฮะไปซื้ออาวุธเพื่อมาป้องกันตัวเองแล้วอาวุธเมื่อได้ไปรบกับยิวนะฮะวันนี้อาวุธรบกับใครครับรบกันเองซาอุดีอาระเบียรบกับเยเมนใช่ไหมฮะอิรักรบกับอิหร่านซีเรียรบกันเองอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้รบกับยิวไม่ได้รบกับศัตรูของอิสลามเมื่อหลายเดือนก่อนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเขาเชิญอัลเลมอุลามะในเวสต์แบงค์นะครับในเวสต์แบงค์มาคุยแล้วเขาถามอัลเลมอุลามะคือนักวิชาการมุสลิมเขาถามว่าฉันได้ไปได้ทราบมาว่าในคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ของท่านพระเจ้าของท่านบอกว่าฉันหมายถึงยิวเนี่ยเป็นศัตรูกับพวกท่านกระนั้นหรือเขาถามเลยนะครับนักวิชาการนั่งกันเงียบเลยบางคนก็บอกใช่กุรอานบอกอย่างนั้นเขาพูดไปยังไงพี่น้องทราบไหมเขาบอกจริงเหรอเอ๊ะฉันไม่เห็นท่านกับฉันลบกันเลยแต่วันนี้ฉันเห็นพวกท่านลบกันเองเนี่ยตกลงฉันเป็นศัตรูกับท่านหรือท่านเป็นศัตรูกันเองโอ้โหมันตบหน้านักวิชาการ300คนฉาดเดียวโดนทั้งห้องพี่น้องสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดคือสิ่งที่มองเห็นมองโลกที่พี่น้องบอกว่าให้ผมมองโลกในโลกใบนี้เป็นอย่างนี้ขัดแย้งกันได้ทุกเรื่องขัดแย้งกันได้ทุกเรื่องนะครับละหมาดมีบิสมิลลาห์ไม่มีบิสมิลลาห์ขัดแย้งแล้วแปลกมันทำได้ที่เรียมเหมือนกันหมดพอไปอยู่มักกะห์ทำได้หมดเลยนะจะกุนนูดไม่กุนนูดจะโค้งไม่โค้งทำเพราะพ้นจากมักกะห์มันเปลี่ยนแล้วกับทะเลาะกันแล้วไอ้อยู่มักกะห์ทำได้หมดเห็นไหมนี่มันเป็นเรื่องแปลกแผ่นดินฮารอมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไปดูเถอะครับทุกอย่างเลยครับทำให้เกิดความขัดแย้งแม้แต่มือถือนี่คืออาวุธร้ายเขาไม่มีหรอกครับอาวุธเอาสงครามมาลบกันอะไรแต่เขาจะใช้อาวุธพวกนี้แหละเวลาเราพูดถึงการนินทามันเป็นบาปใหญ่ยิ่งกว่าการฆ่าคนนี่พี่น้องรู้ไหมเวลาพี่น้องดูเรื่องเลวๆหรือเรื่องที่มันเป็นเรื่องทำให้คนอื่นเสียหายแล้วพี่น้องไลน์ต่อพี่น้องนินทาคนอีกกี่คนไอ้คนที่เปิดดู100คนน่ะพี่น้องมีส่วนหมดเลยทำไมไม่เอาดูอาล่ะพี่น้องดูอาดีๆเดือนบวชเอาภาพคนละหมาดร่วมกันเดือนบวชเอาภาพคนเลี้ยงอาหารแล้วส่งไปให้ทั่ว
ผลบุญเลยพี่น้องอาวุธที่มันทำลายเราเนี่ยที่มันทำลายลูกสาวของเราลูกชายของเราแล้วเปลี่ยนเอาไปทำลายตัวมันด้วยการเอาดูอาส่งแต่เราไม่อะนะคนด่ากันคนทะเลาะกันรถชนกันนะแล้วเรารู้เขาผิดไม่ถูกไม่รู้ถ้ามันเป็นความจริงเรานินทาถ้ามันไม่จริงเราใส่ร้ายเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องทั้งนั้นเลยนี่คือการทำลายอิสลามการทำลายอิสลามไม่ใช่เอาอาวุธมาฆ่าเราไม่ใช่มันหมดยุคฆ่าให้ตายก็ไม่หมดตายหนึ่งเกิดสิบนี่คือสัจธรรมพ่อเราตายลูกแค้นหมดลูกเราตายญาติพี่น้องแค้นหมดมันไม่ฆ่าแล้วก็แต่มันทำลายแต่มันไม่ได้ทำลายเราแต่เพียงอย่างเดียวเขาทำลายคนอื่นมาหมดแล้วทุกศาสนาโดนทำลายหมดแล้วพี่น้องเขาเก็บคนไว้แต่หลักการของศาสนามันไม่เหลือแล้วศาสนาคริสต์เขาก็ทำลายไปแล้วเห็นไหมนอกจากมีพระเจ้ายังมีพระบุตรมีพระจิตมีอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมศาสนาพุทธเขาทำลายหมดแล้วเขาทำลายทุกศาสนาศาสนาที่เขาทำลายยากที่สุดคือศาสนาอิสลามเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นศาสนาที่ได้คัมภีร์ที่สมบูรณ์เราเป็นศาสนาที่มีแบบอย่างคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประพฤติเป็นแบบอย่างตะรอตุฟีกุมอัมรอยนิลันตะดิลูมาตะมัสตุมบิฮิมากิดะบัลลอฮิวะซุนนะติท่านนบีบอกเลยฉันจะฝากไว้2อย่างถ้าเจ้ายึดมั่นใน2อย่างนี้เจ้าจะไม่หลงทางอย่างแรกคือกีตะบุลลอฮ์อย่างที่2คือซุนนะติแบบอย่างของฉันเรามีแบบอย่างในขณะที่ศาสนิกอื่นๆไม่มีแบบอย่างนี่คือความโชคดีแต่เรากำลังทิ้งความโชคดีของเราคือไปปฏิบัติตามแบบอย่างของคนอื่นมันตะชับบะฮาบิกอมินฟะฮูวะมินฮุมใครก็ตามทีที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของคนหนึ่งคนใดเขาก็เป็นพวกคนนั้นวันนี้เราตามใครกินข้าวตามใครเดี๋ยวนี้พอกินมือโอ้ยสกปรกพ่อมึงก็กินมือไม่เคยไปดูสมัยก่อนนั่งระแบกกินถาดกินมือโอ้เดี๋ยวนี้กินมือกระแดะโอ้ยสกปรกต้องซ่อมมันจิ้มหมูเมื่อกี้นี่เองมือของเรามันสกปรกไงสกปรกก็คือเราไม่ล้างเห็นไหมเราว่ากระแดะบ้างเนี่ยคือสิ่งต่างๆเราลืมหลักการอิสลามหมดแล้วและพอเราใช้ของคนอื่นเราบอกโอ้เนี่ยเพราะเราตามคนอื่นแต่เราไม่ตามท่านนบีเราไม่อยากอยู่ในสวงสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะฮยาซุนนะติฟะกอดอะฮับนีวะมันอะฮับนีกานะมาอีฟินญันนะใครก็ตามทีที่ประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันแสดงว่าเขานั้นรักฉันถ้าเขารักฉันเนี่ยเขาจะอยู่กับฉันที่ไหนญันนะในสวงสวรรค์เห็นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่มองเลยพี่น้องเราก็โดนเขาหลอกแล้วก็ปฏิบัติตามเขามาเถียงกันกิน KFC ดีไม่ดีมึงจะกินก็เรื่องของมึงแล้วพอเขากินแล้วไอ้คนอื่นไปเสือกอะไรเขาด้วยเอ้ยมันจะกิน KFC ไม่ยุ่งอะไรเขาเงินก็เงินเขาเออมึงต้องไปเถียงแทนมันฮาลาลไม่ฮาลาลเนี่ยผมเนี่ยไปพูดที่มหาวิทยาลัยภูเก็ต3ชั่วโมงมันตัดมา3นาทีโอ้ตอนนี้แพร่ไปเกือบ 50,000 แล้วมันแชร์กันไม่รู้กี่พันแล้วดังไปเลยพี่น้องนะKFC เนี่ยมันรับรองกันมาเยอะแล้วกทม.ก็รับรองมาแล้วสงขลาก็รับรองมาแล้วกระบี่ก็รับรองมาแล้วนี่คนนี้เคยรับรองมาแล้วภูเก็ตก็รับรองมาแล้วแต่พอเขาไม่ต่ออายุเราก็เลิกการรับรองไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ฮาลาลเข้าใจไหมฮะนี่คือประเด็นความเป็นจริงผมเนี่ยไม่ได้มองในเรื่องธุรกิจเลยนะแต่ผมมองในชอบเหลือเกินพี่น้องไอ้เรื่องทะเลาะกันมันชอบจริงๆเลยนะอะไรมันเป็นประเด็นที่มันทะเลาะกันมันชอบผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมนี่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งมาเยอะนะครับไม่เข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่ก็ทำใจนะฮะเรายืนอยู่ระดับนี้แล้วเราก็ทำใจเจาะลึกเปิดประเด็นร้อน KFC กินได้หรือไม่ด้วยอาจารย์ไพศาลพรหมยงวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนเวลา 17-18 นาฬิกาใครอยากรู้ห้ามพลาดทาง New TM เปิด TM ดูพี่น้องพรุ่งนี้5โมงถึง6โมง1ชั่วโมงเต็มๆผมจะพูดเรื่องนี้ไม่มีใครอเลมมากเท่าผมหรอกครับเรื่อง KFC บอกได้เลยเพราะผมตรวจมาหมดแล้วผมดูมา20ปีแล้วผมเป็นคนยกเลิก KFC คนแรกนะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้เปิด TM TV ดูพรุ่งนี้5โมงถึง6โมงพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องรู้ว่าวันนี้เราติดลมเราเหมือนรถเฟอร์รารี่ทำไมต้องไปเปรียบรถเฟอร์รารี่เพราะไม่มีใครโชคดีเท่าเราแล้วครับเราได้อิสลามมาเป็นธรรมนูญในชีวิตเรามีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่คนอื่นไม่รู้จักเรารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่คนอื่นไม่รู้จักเรามีคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งสอนเราได้ทุกเรื่องแต่เราไม่เคยนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอยู่ในตัวของเราเลยเราเอาแต่ภาพลักษณ์มานั่งเถียงกันโอ้ยนบีไว้ยังโง่นะอย่าไปไว้หนวดนะไว้หนวดไม่ใช่นบีไว้ยังโง่อย่างเดียวนะมาเถียงกันยังโง่ยาวยังโง่สั้นเถียงกันอีก
บอกนบีไว้เนี่ยแค่กรรมได้อุ๊ยบางคนเยอะแยะแค่นั้นมันยังเอามาเถียงเลยมันใส่ตบสั้นตบยาวมันยังมาเถียงกันเอ้ยนบีใส่ตบสั้นยาวลากดินไม่ได้เออมันเอาเรื่องอย่างนี้มาเถียงแต่มันเคยรู้มั้ยนบีตื่นมาทำอะไรมันเคยรู้มั้ยไอ้บ้านข้างๆเนี่ย 3-4 บ้านเนี่ยต้องอิ่มเหมือนกับที่นบีอิ่มมันเคยรู้มั้ยไอ้นี่บ้านข้างๆอยู่กันยังไม่รู้จักเลย17ปีไม่รู้จักมันตายไป3เดือนเพิ่งรู้อ๋อมันตายแล้วอ่ะไม่ใช่อิสลามเลยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอ้างตัวเองว่าเป็นมุมินนะครับเราได้ชื่อแค่แขกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องอย่าคิดว่ามีแค่ผ้าห่อหัวแล้วมันจะแสดงความเป็นมุสลิมได้สังสมบูรณ์ไม่ใช่เลยพี่น้องผมพูดได้เลยเชิญผมครั้งเดียวไม่เชิญอีกก็ไม่ว่านะฮะแต่เชิญมาแล้วผมก็พูดอย่างนี้แหละแล้วไม่ได้ว่าคนอื่นแล้วครับว่าพี่น้องนั่นแหละเพราะพี่น้องเป็นคนฟังไอ้คนอื่นไม่ได้ฟังไม่ว่าหรอกนะฮะบนที่ขนาดว่ายังยิ้มหนึ่งผู้หญิงคนนั้นยิ้มผู้เขาว่าฉันดีใจจังนะครับพี่น้องนะว่าเพราะรักนะฮะว่าด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้ว่าคนอื่นผมก็ว่าตัวเองผมก็พยายามผมเองก็ไม่ใช่ดีกว่าคนอื่นหรอกครับนะเพียงแต่ว่าเมื่อพูดแล้วเราก็ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขและให้พี่น้องรู้เลยไม่มีใครทำลายมุสลิมได้อิสลามไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นของอัลลอฮ์แล้วไม่ต้องไปกังวลนะครับไอ้ฝรั่งมันจะเผากุรอานไม่ต้องไปกังวลไม่ใช่เรื่องของเราอัลลอฮ์ทรงรักษามันอย่าเผาไปอย่าเผาไปไม่ใช่เรื่องของเราเพราะนี่คือของอัลลอฮ์แต่เราสิมุสลิมนี่คือของเราวันนี้มุสลิมถูกทำลายทุกแบบไม่ได้สงครามพี่น้องเราถูกทำลายทุกแบบเนี่ยตอนเลือกตั้งเนี่ยทำลายมุสลิมทำลายไงอัลลอฮ์มันอยู่คนละพรรคมันทะเลาะกันมุสลิมเพราะเขาได้ตอนนี้เขาทะเลาะกันไอ้พวกเรามองหน้ากันไม่ติดละมันแย่งตำแหน่งเรามองกันไม่ติดละไอ้ตอนเป็นหัวคะแนนมันเดินกลางเลยหวังเดินเข้าบ้านนั้นเข้าบ้านนี้มันนึกว่าจังเลยหรอได้วัน500เดินนำว่าที่สสนะตามหมู่บ้านแขกก็เต็มไปหมดเลยแม้พอเขาได้เป็นสสเป็นไงพี่น้องหมาตัวนึงเดินจ๋องแล้วทำอย่างไก่โดนแดดไปดูไก่มันโดนแดดนานๆนั่งจ๋องอย่างเงี้ยแม้ตอนเดินนำหน้าว่าที่สสนั้นกลางพี่น้องครับที่ผมพูดทั้งหมดนี่ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับถูกจิตสำนึกพี่น้องของตัวเองของพวกเราและอย่าไปโทษคนอื่นไม่มีใครทำลายมุสลิมได้นอกจากตัวเราเองเขาทำลายด้วยการสร้างความขัดแย้งให้เราเห็นว่าความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องที่เราชอบอัลลอฮ์เตือนที่นี่มีการอ่านกุตบะพี่น้องสังเกตว่ามันจะมีอยู่2อายะห์ที่คนจะหยิบที่เขาเตะจะหยิบขึ้นมาเอาอุดมในชัยตอนในรอยิมยาอายุฮัลลาดีนะอามันุตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมุตตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมุนวะตัสซีมูบิฮับลิลลาฮิจะมีอวะลาตะฟัรกุโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเจ้าจงอย่าได้ตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนนะครับวะตะซีนูบิฮับบะลิลลาฮิจะมีเอาจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์และจงอย่าได้แตกแยกกันโอ้โหพี่น้อง2อายะห์นี้มาดูซิมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นไงมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ใส่หมวกไว้ยังเงาะใส่ตอบมีผ้าห่อหัวไม่ใช่ไอ้ตรงนั้นน่ะอยู่ในกุรอานนิดเดียวแต่การดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นยันหลับนอนตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละครับคือมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วจงอย่าได้แตกแยกกันจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์วันนี้สองอย่างนี้แหละครับที่เราถูกทำลายถูกทำลายความเกิดความแตกแยกถูกทำลายความเป็นพี่น้องเราบอกเป็นพี่น้องแต่เราไม่เคยสนใจเลยว่ามุสลิมที่ไหนจะโดนอะไรนั่นแหละครับไม่ใช่พี่น้องมันเป็นทฤษฎีนะครับเราบอกต้องบริจาคถามว่าออกสกาดกันครบไหมไม่ต้องไปถามคนอื่นตัวเองนี่ออกกันครบไหมไอ้นั่นฉันไม่ชอบไม่ชอบคุณก็ต้องจ่ายเพราะมันเป็นเงินของอัลลอฮ์เขาให้ไปให้ไม่ใช่ไม่ชอบแล้วไม่ให้เห็นไหมครับพี่น้องนี่คืองานวิจัยที่กลุ่มนักวิชาการที่เขาเข้ามารับอิสลามในยุโรปทั้งหมดเขาวิจัยกันออกมาแล้ววันนี้เขากำลังทำงานเหมือนที่กลุ่มที่พวกคุณทำกันเขาพยายามที่จะสร้างจิตสำนึกเขาพยายามที่จะให้ความเป็นพี่น้องนั้นกลับมาเขาพยายามที่จะให้มีกองทุนช่วยเหลือผมมาแป๊บเดียวผมก็ได้ข้อมูลเดี๋ยวยีเนี่ยทำเด็กกำพร้ามีกองทุนจัดงานจัดมาครั้งนึงที่เหลือหาเงินนี่คืองานที่ขาดหายไปคนที่ขึ้นมาพูดเมื่อสักครู่บอกเนี่ยเยาวชนอยู่แถวลานทรายนะแต่ก่อนมาเป็นร้อยไม่รู้จะมาสัก20มั้ยเราละทิ้งเขาเป็นหน้าที่เราที่ต้องไปดึงเขากลับมานี่คืองานที่เราเริ่มทำแต่ในขณะที่คนอื่นยังมองข้ามก็ไม่เป็นไรขอดุอานะครับกลุ่มนักวิชาการที่ผมพูดเขากำลังทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมองโลกหรือมองเราต้องรู้ปัญหาที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วแก้แล้วการแก้อย่าไปคิดใหญ่โอ้เรียกประชุมมุสลิม700คนจัดอาหาร700มา8คนพี่น้องเริ่มจากตัวเราแล้วคนรอบข้างเราไอ้นี่ชวนชาวบ้านหมดเลยเมียยังไม่มาเลยเห็นไหม
ลูกก็ยังเอามาไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ที่ประกาศเอ้ยมาฟังอาจารย์ไพศาลที่บ้านมากี่คนไอ้ที่ประกาศอ่ะไอ้คนประกาศเมื่อกี้ใครประกาศ2คนละไหนยืนหน่อยสิที่บ้านมาป่ะเขาประกาศจังเลยไอ้ที่บ้านยังไม่ออกมาเลยอัลลอฮุอักบัรนี่ไม่ได้มาพูดเรื่องตลกเลยผมไม่ได้มาทอล์คโชว์นะผมนี่ประธานจังหวัดนี่เจ้าคณะจังหวัดนะคนพุทธนี่พอเจ้าคณะจังหวัดทุกข์สาธุไอ้นี่หัวเราะพี่น้องเอาใกล้ๆตัวก่อนนะเอาไอ้ข้างๆก่อนนี่ผมมาหมดนี่ลูกเมียมาหมดของผมนี่ของจริงนะเมียก็มาลูกก็มาลูกหลับไปหมดเลยไปไหนหมดล่ะไอ้หัวเหลืองๆไปหมดเห็นไหมพี่น้องนี่พูดจริงนะพี่น้องคนบอกเอ้ยนบียังทำไม่ได้เลยใครบอกนบีทำไม่ได้คนที่ใกล้ชิดท่านนบีที่สุดใครครับเมียท่านหญิงคอดียะท่านอาลีท่านหญิงฟาติมะได้หมดครับคนรอบข้างไอ้ที่ไม่ได้ในญาตินะครับสรุปพี่น้องเดี๋ยวมีคำถามถามได้สรุป1ชัดเจนครับวันนี้ใครทำลายเราไม่ได้นอกจากเราทำลายตัวเราเองนะครับเราไม่มีความเป็นพี่น้องเราทำลายตัวเราเองเราไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปสู้กับคนอื่นจนทำให้ลูกหลานของเราอายุ12 13ต้องไปแต่งงานกับคนมาเลเพราะยากจนแล้วกองทุนสกาดไปไหนวะฮะเด็ก12ไม่ได้เรียนต้องไปแต่งงานกับคนอายุ50พี่น้องเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกองทุนช่วยเหลือเขาอะเนี่ยตัวอย่างมีเห็นไหมมีเด็กอยู่ในการดูแลกี่คน 4-50 คนมากน้อยก็ยังได้จ่ายเพราะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ล่ะของเราจะมีไหมคนยากจนไม่มีหรอกครับนะครับความเป็นพี่น้องบ้านไหนเจ็บไปดูนะเอาแถวแถวชุมชนแล้วก่อนนะอย่ามานั่งดูให้กลุ่มไหนมันจะได้เป็นอิหมัมเอาไว้ก่อนจะเป็นอิหมัมไปดูคนป่วยคนเจ็บก่อนเออมันจดมาเลยใครเป็นใครไปดูคนแก่ติดเตียงคนป่วยมากกว่ากันเอาคนนั้นเป็นอิหมัมบอกมันอย่างนั้นสิไอ้นี่อะไรอิหมัมก็ยังไม่เลือกมัสยิดนี่ผมมาแป๊บเดียวผมรู้หมดแล้วผมอยู่กับมาลาอิกะฮ์ของจำเป็นไม่ทำไปทำของไม่จำเป็นเห็นไหมครับพี่น้องคุณผมทำสกาดปีที่ผ่านมานะคนมาสมัครขอรับสกาด400ผมคัดได้80พี่น้องมาขอรับสกาดอายุ80ลูก6คนทำงานหมดแต่มาขอรับสกาดไอ้ลูกมัน6คนทำงานหมดไม่เลี้ยงพ่อมันเลยแสดงว่าพ่อมันห่วยเลี้ยงลูกไม่ดีเห็นไหมนี่อิสลามนะครับไม่ได้หมายความว่าคนแก่ติดเตียงแล้วมีสิทธิ์รับสกาดนะลูกต้องดูแลคนมีสิทธิ์รับสกาดคือคนทำงานคนมีรายได้ไม่พอรายจ่ายมีภาระต้องรับผิดชอบไม่ใช่แก่ติดเตียงขอรับสกาดได้ไปหมื่นหนึ่งใครเอาลูกมันเดี๋ยวเอาเพราะมันแก่ติดเตียงใช่ป่ะใช่ป่ะยักหน้าเงือกพูดไม่ไปเลยฮะฟังชั่วโมงนี้นี่ใบแดกเลยเหรอฮะชั่วโมงเดียวเนี่ยนะใบแล้วนะนี่จะสองชั่วโมงชักตายเลยแก่ๆนี่ชักเลยนะอ้าวฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผมพูดมาชั่วโมงกว่าคงเข้าใจประเด็นนะพี่น้องเริ่มที่ตัวเองสร้างความรักความสามัคคีความแตกแยกทิ้งให้หมดอย่าไปยึดอย่าไปติดลมกับไอ้เรื่องไร้สาระโดยเด็ดขาดเรื่องที่เป็นสุนัตเอาวะยิบให้ชัดรักกันเป็นวะยิบมีคนเคยพาเรียกผมว่าท่านประธานมันทะเลาะกันหลายปีมาแล้วละหมาด8อีกพวกละหมาด20เถียงกันไปดูหน่อยผมเข้าไปถึงผมว่าเฮ้ยเอาไงเอา8มั้ยนี่ท่านเถียงไอ้ชาบ่อยอย่างงี้เอาหรือจะเอา20ท่านอุมัรก็ทำนะอัลลอฮ์รองรับนะอัลลอฮ์รับนะซอฮาบะห์ทำเนี่ยอันไหนก็ได้แต่ถ้าทำ20อ่ะโอเคไม่ผิดนะแต่ว่าผลบุญได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าทำ8เท่ากับตามท่านนบีท่านหญิงไอชาบอกไม่ยอมพี่น้องพอไม่ยอมผมว่าไงรู้อ้าววันนี้ยกเลิกไม่มีการละหมาดกลับบ้านกลับบ้านวันนี้กลับบ้านโอ้ยโวยผมอีกมันด่าเราอีกอ้าวจะเอาไงประธานให้ละหมาดเขาส่งกูมาสร้างความรักความสามัคคีไม่ได้ส่งกูมาให้มึงแตกแยกใช่ไหมถ้ากลับบ้านวันนั้นไม่ทะเลาะกันเพราะกลับไปมาไอ้20ละหมาดบ้านนึง8ก็ละหมาดบ้านนึงเพราะท่านนบีก็ละหมาดที่บ้านใช่ไหมแต่ถ้าให้มันละหมาดตรงนั้นทะเลาะกันไหมทะเลาะงานเราไม่สำเร็จเราสร้างความรักความสามัคคีพอมันพอเราเข้าข้างไอ้8 20ไม่เอาเข้าข้าง20 8ไม่เอาจบพี่น้องวะยิบคือต้องสามัคคีสู้เราสร้างให้สามัคคีไอ้นี่เดี๋ยวสู้เราออกลูกออกนึกว่ามุสลิมเยอะเท่าเดิมแหละมันคนละคณะลูกไปเรียนคูเวตกลับมาเป็นคณะใหม่นำละหมาดไม่มีบิสมิลลาห์ต้องไปตั้งสุเหร่าใหม่รอพวกบัตรมาแล้วอ้างความเป็นมุสลิมทีหลังอย่าเชิญนะจามิสานเนี่ยคนก็บอกเอาหมาออกจากปากแล้วสองตัวมันจะพูดดีกว่านี้พี่น้องพูดเรื่องจริงหมดเลยครับ
ม่ได้มีเจตนาว่าพี่น้องหรอกแต่บอกให้รู้ว่าปัญหาของเราคืออย่างนี้ปัญหาของเราคือขาดความรักความสามัคคีเราติดหล่มเรารักคนอื่นได้เรารักพี่น้องของเราไม่ได้ใช่ไหมฮะคนลงสสมุสลิมคนลงนายกมุสลิมเทศมนตรีมุสลิม 80% เสียเงินเหมือนกันไม่ได้พี่น้องสตูลนะพี่น้องไปดูดิสสสองคนไม่ใช่เป็นมุสลิมนายกกวจไม่ใช่มุสลิม 80% ของสตูลเป็นมุสลิมเฮ้ยมึงเอาความเป็นมุสลิมอยู่ไหนมาผมเห็นมีคนสตูลนะผมไม่ครบเลยนะผมจะบอกมีไหมเนี่ยมีแต่ไม่กล้ายกมือแล้วผมไม่ครบพี่น้องคิดดูดิกี่สมัยมาแล้วพี่น้องหลักการเลยเป็นมุสลิมต้องเลือกมุสลิมก่อนนี่เลือกสสสองคนได้โกนั่นกับโกนี่มุสลิม 80% นายกอบจก็ไม่ใช่มุสลิมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกล้าบอกว่าฉันเป็นแขกไม่กล้าผมไม่กล้าบอกผมอายเออนะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องมีคำถามไหมไม่กล้าไม่ถามเลยหูมันชาไปหมดเลยชั่วโมงเดียวหูชาลมระบึงไปหมดนี่บางคนโกรธนะโกรธทำยิ้มโกรธก็โกรธไปเชิญมาไม่ได้ขอมาเนี่ยนะกว่าจะมาเชิญตั้งหลายครั้งนะไม่อยู่ดีอยากจะมาไม่ได้อยากจะมานะเขาเชิญมานะเชิญติดต่อตั้งหลายครั้งเนี่ยแล้วพวกกันอ่ะเชิญมาแล้วไม่ใช่สนุกนะมาล้อซอยนี่ขับรถมาเนี่ยรถติดเราตั้งตัวรีบเลยอัลลอฮ์มอยู่กันได้ไงวะแถวนี้อ่ะเชิญครับมีคำถามไหมเชิญครับไม่คิดนะไม่ใช่เรื่องเราซาอุดีเรื่องมันเอาเรื่องเราก่อนคือพี่น้องอย่างนี้ครับพี่น้องอย่าไปดูสมัยก่อนจำเมื่อสัก20ปีแล้วเนี่ยโอ้โหพวกเราเห็นอาหรับตื่นเต้นนะผมเดินแถวนานาเนี่ยโอ้โหเห็นคนใส่โป๊บใส่หมวกตื่นเต้นอาหรับให้สลามุอะลัยกุมอะลัยฮิสสลามยุงเดี๋ยวมาอีแม่หน่วยนะมาอีหมวยเมืองละโอ้โหเราอะไรวะเพราะเราคิดภาพลักษณ์ไงเราคิดภาพลักษณ์พี่น้องเข้าใจไหมอย่าไปมองภาพลักษณ์อัลเลาะห์ไม่ได้มองที่ภาพลักษณ์อัลเลาะห์มองที่ความตักวาไม่ได้มองที่คนไหนใส่เครื่องแบบอย่างไรใช่มั้ยฮะเพราะนั้นอย่าไปมองแค่ความเป็นซาอุดีพี่น้องเคยไปยืนสนามบินซาอุดีมั้ยไปทําฮัจญ์น่ะยืนตรงนั้นน่ะ4ชั่วโมงแม่งนั่งดูไปเลยมันทําปั๊มไป3อันมันหันไปคุยกันปั๊มไป3อันผมอยู่แถวหลังสุด4ชั่วโมงนั่นแหละซาอุดีนั่นไม่ใช่อิสลามเข้าใจไหมถ้าอุมัดบินคอตต์ถ้าเห็นอย่างนี้ตัดคอทิ้งไปแล้วถ้าอุมัดบินคอตต์นะครับอยู่ในบ้านไม่สบายมีคนมาหาคนใช้บอกว่าให้มาพรุ่งนี้ถ้าอุมัดบินคอตต์ตำหนิคนใช้เลยถ้าอุมัดบินคอตต์ถามว่าถ้าเกิดคืนนี้ฉันตายไอ้คนนี้เขาจะแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไรหรือถ้าเขาตายฉันจะรับความผิดของเขาได้อย่างไรเห็นไหมนี่คืออิสลามเพราะนั้นอย่าไปมองว่าซาอุดีคืออิสลามอย่าไปมองว่าซาอุดีคือเตาฮีดแต่ถ้าคนซาอุดีถามว่าดีไหมผมก็ว่าพฤติกรรมนิสัยดีกว่าคนอาหรับอื่นๆถ้าเขาได้รับการศึกษานะฮะแต่อย่าไปมองนะครับเพราะว่าซาอุดีเองเนี่ยมันก็ถูกครอบงำโดยโลกตะวันตกเวลาเราไปดูใบหรือดูทั้งต้นเลยไม่ต้องดูเฉพาะใบอะนะไอ้ตึกที่เห็นสูงๆอะนะเห็นไหมฮะประเทศมุสลิม 99%หลักการอิสลามชัดเจนปกครองด้วยอัลกุรอานแต่เวลาวันปีใหม่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับยิงพลุพอยิงเสร็จอีก3วันไฟไหม้อัลลอฮ์ลงบัลลอมันนี่ถ้ามันยิงทุกปีไหม้ทั้งตึกนะไม่ใช่ดูใบไหม้ทั้งต้นเลยอัลลอฮ์เผาเองแหละเข้าใจนะอย่าไปมองว่าเป็นซาอุดีแต่มองว่าใครทำอะไรเข้าใจไหมครับใครทำอะไรนะวันนี้ซาอุดีเนี่ยทั่วโลกเขารับไม่ได้ก็มงกุฎราชกุมารถูกกล่าวหาว่าฆ่าชาลอสกี้เป็นข่าวทั่วโลกเขารู้หมดแล้วครับเห็นไหมถามว่ามุสลิมทำได้ไหมอย่างนั้นไม่ได้จะเป็นกษัตริย์เป็นอะไรทำไม่ได้หรอครับใช่ไหมชีวิตต้องทดแทนด้วยชีวิตมันชัดเจนผมนี่ไปเจอซาอุดีเขาตัดสินนะครับหลานคิงนะครับทะเลาะกันในห้องฆ่าเพื่อนตายฆ่าเพื่อนตายนะครับขึ้นศาลพอขึ้นศาลปุ๊บติดต่อ
ชดใช้ด้วยทรัพย์สินเป็นพันล้านครับอีกคนไม่เอามันก็รวยเหมือนกันไม่เอาตายตกไปตามกันครับหลังกษัตริย์เนี่ยเขามีนะแล้วไปดูไอ้ของที่ดีๆนะฮะอย่าไปดูของไม่ดีฝรั่งมันบอกเลยคนไทยเนี่ยชอบดูของไม่ดีเพราะอะไรพายเรือบางกอกน้อยรู้จักเรือบางกอกน้อยพายเขาเห็นผู้หญิงกระโจมอกพอเรือผ่านไอ้ผู้หญิงคนนั้นไม่กระโจมอกแล้วเอามาผูกที่เอวนมห้อยเลยโอ้ไอ้พวกนี้ถ่ายรูปแล้วประจานเลยเมืองไทยห่วยดูที่ไม่มีความศรีวิไลฝรั่งอีกคนมันบอกว่าไงเขาให้360องศามึงไปมององศานั้นไอ้องศาสวยๆทำไมไม่มองล่ะฮะไอ้องศาสวยๆโอ้บ้านมีวัดมีอะไรทำไมไม่มองไปมองไอ้องศาที่มันห่วยตกลงไอ้คนมองห่วยหรือผู้หญิงห่วยหรือเมืองไทยห่วยไอ้คนมองสิห่วยเพราะอัลเลาะห์บอกให้มองครั้งเดียวอย่ามองสองครั้งไอ้บางคนมองครั้งเดียวมองไม่ละเลยมองครั้งเดียวไอ้นี่พวกนี้มันหาเรื่องอ่ะคำเอ้ามีอีกไหมคำถามทีหลังไม่เชิญแล้วนะไม่ไหวแล้วว่าโต๊ะครูนี่เจอในบ่อยคิดว่าจะมาแล้วไม่มาหรอกเชิญครับเชิญมีคำถามถามกันนานๆมากันทีคุยกันให้เต็มที่ผมไม่มีความรู้มากมายนะฮะแต่ว่าถ้าคำถามเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ตอบได้หมดแหละขอดูอามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเฮ้ยมันทำอะไรกูตอบได้นะขออย่าอัลเลาะห์ตอบได้นะเอามาช่วยเปิดไม่เป็นไม่เคยทำอะไรเองมีคนก็ทำให้เชิญครับเชิญถามเรื่องส่วนตัวก็ได้นะเพราะผมรู้ว่าพวกเราชอบรู้เรื่องชาวบ้านเชิญครับเชิญคืออย่างนี้เดือนเนี่ยมันจะมาจากขวาไปซ้ายโลกมันจะหมุนเรานี่อยู่ก่อนซาอุดีเรากับซาอุดีเนี่ยฝังต่างกัน4หรือ7ชั่วโมงอะ7ชั่วโมงกว่าอะ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโลกเราหมุนไปทางนี้ใช่ไหมเดือนเนี่ยอยู่กับที่พอเราหมุนปุ๊บเราจะเห็นก่อนถ้าทางเราไม่เห็นใช่ไหมฮะทางซาอุดีเห็นมันก็มีหะดีษที่รายงานว่านะครับเดือนเนี่ยมีดวงเดียวในโลกนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือบวชไปครึ่งวันแล้วมีคนมาเห็นท่านนบีละศีลอดก็ถือว่าเชื่อตามคนที่เขาเห็นนี่คือหะดีษที่1ส่วนหะดีษที่2ก็บอกว่านะครับให้ยึดถือตามผู้นําในประเทศนั้นๆเข้าใจมั้ยฮะทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้สมมุติว่าผมอยู่จังหวัดปัตตานีปีนี้ผมขึ้นอยู่กับประเทศไทยพอปีหน้าไอ้มะลูเฮงมันแยกดินแดนออกปีนี้ออกพร้อมประเทศไทยไม่ออกพร้อมมาเลเพราะปีหน้าแยกดินแดนมาเลออกไม่ตรงกับไทยผมต้องไปตามประเทศมาเลเห็นไหมแสดงว่าการดูตามพื้นที่เนี่ยมันจะออกมาอย่างนั้นแต่ถ้าตามดูเดือนนะครับถ้าตราบใดที่ยังไม่เกิน12ชั่วโมงก็ยังถือว่าอยู่ในวันเดียวกันแต่ถ้ามันเลยไปเยอะเป็น10ชั่วโมง12ชั่วโมงนั่นแสดงว่าอีกวันนึงแล้วอีกวันนึงแล้วแต่จะบอกอย่างนึงว่าประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ควรเอามาสร้างความขัดแย้งเพราะมันเป็นความแตกต่างมันไม่ใช่ความแตกแยกพวกเราเนี่ยเอาความแตกต่างแล้วมาทำให้เกิดความแตกแยกใช่ไหมฮะความแตกต่างนี่เป็นเรื่องปกตินะมนุษย์เกิดมาไม่รู้กี่ล้านคนลายมือไม่เหมือนกันนะผู้ชายก็เหมือนกันชอบผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันฝรั่งมันชอบคนดำโอ้โหเราดำเบื่อแล้วเจอตั้งแต่เล็กอยากได้ขาวๆเห็นไหมเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติอะไรก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบีมิสมิลลาห์มีศ็อลลัลลอฮ์ไม่ศ็อลลัลลอฮ์คุณเรียนมาอย่างไรมั่นใจอย่างนั้นปฏิบัติด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ผิดคุณก็ได้หนึ่งความดีถ้าถูกได้มากกว่านั้นถ้าคุณบริสุทธิ์ใจแต่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเข้าใจไหมฮะเพราะการตัดสินไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของคุณเป็นการตัดสินของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินว่าจะให้คุณถูกหรือผิดเข้าใจไหมฮะเรามีหน้าที่ตักเตือนไม่ใช่บังคับว่าให้ต้องตามฉันแต่วันนี้ที่มันผิดเพราะเฮ้ยฉันตามจุฬาเว้ยเฮ้ยฉันตามซาอุดีมีสิทธิ์ไปตามจุฬาตามซาอุดีได้ไงมันต้องตามอัลลอฮ์แต่ถ้าตามอัลลอฮ์ผิดเรายังได้เพราะเราบริสุทธิ์ใจผมเชื่อเลยไอ้คนที่ยกพวกตามกันไปเนี่ยไม่ได้รู้หรอกครับว่าเขายกหะดีษไหนเรื่องอะไรขอให้ได้ตามนี่คือความบกพร่องของมุสลิมนะฮะเพราะอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์บอกจงอ่านไม่ใช่จงตามอัลลอฮ์ตามได้อย่างเดียวตามใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์กำหนดแบบอย่างมาคือท่านนบี
ไม่ใช่กำหนดแบบอย่างมันคืออาจารย์นี้โต๊ะครูนี้คนนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตามได้อย่างเดียวคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมฮะแต่ฟังได้ทุกที่ใครอ้างถึงนบีมีเหตุผลตามได้เลยแต่ถ้าอ้างแค่โต๊ะครูอย่าพึ่งไล่ไปให้ถึงนบีถึงเมื่อไหร่ตามได้เลยเข้าใจนะครับแล้วเราจะไม่ติดลมถ้าเรายังยึดแบบเก่าติดลมตลอดชีวิตติดลมตลอดชีวิตเอาเรื่องละหมาด8กับละหมาด20ทีวี4ช่องเนี่ยแต่ก่อนนี่ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรละเพราะหลักฐานมันชัดเจนคุณจะละหมาด8ก็ได้ถามละหมาด20ได้ไหมได้ทำไมถึงได้ครับเพราะละหมาด8นั้นท่านหญิงไอชาบอกว่าไม่เคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเกิน8บวก3เห็นไหมฮะ8บวก3ก็คือวิเตส8เอ้ยตอวีย8บวกวิเตส3แต่ในขณะที่ท่านอุมัรบินคอตอบละหมาด20แล้วถามว่าท่านอุมัรบินคอตอบละหมาดเนี่ยอิสลามรองรับไหมอัลลอฮ์รองรับการกระทำของซอฮาบะแต่ถามว่าผลบุญที่เราจะได้มันตะชับบะฮ์บีเกาเมวันอัชอามันอัฮยาสุนนตีฟะกอดอะฮับบันว่ามันอะฮับบันกานามะอีฟินชันนะใครที่ปฏิบัติตามฉันแสดงว่าเขารักฉันถ้าเขารักฉันเขาจะได้อยู่กับฉันในสวงสวรรค์เพราะนั้นถ้าอยากอยู่ในสวงสวรรค์ก็ตามนบีสิตามท่านอุมัรไม่ผิดแต่ตามนบีได้สวรรค์อาจจะตามใครตามใครนี่ไม่ตอบเห็นไหมคือมุสลิมเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยดูหน้าตาดีๆทั้งนั้นน่ะอย่าโง่อย่ามีหัวไว้ให้ผมขึ้นอย่างเดียวคิดด้วยเพราะนั้นผมพูดเอาไปคิดไม่ได้หมายความว่าต้องตามผมแต่เอาไปคิดเองเพราะเวลาตัดสินอัลลอฮ์ตัดสินจากความคิดของท่านไม่ใช่จากการตามของท่านจำไว้เลยและทุกอย่างที่เราเถียงกันนั่นงานของอัลลอฮ์ทั้งนั้นนะไอ้นั้นผิดไอ้นี่ถูกไอ้นั่นนรกไอ้นี่สวรรค์งานของอัลลอฮ์ไม่ใช่งานของเราที่ปะตายไปอัลลอฮ์ไม่ต้องทำอะไรแล้วมันตัดสินกันหมดแล้วอัลลอฮ์ไม่มีงานทำแล้วเพราะเราตัดสินกันตั้งแต่ดุนยาแล้วไงนะยาฮุกกลมคนอื่นจำคำพูดของซีมัซฮับไปเลยนะอิหม่ามต่างๆท่านบอกว่าสิ่งที่ฉันทำนั้นถูกแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นนั้นผิดเห็นไหมครับฉันทำถูกถ้าฉันไม่ถูกฉันไม่ทำหรอกแต่อย่าไปว่าคนอื่นเขาผิดจำไปเลยแล้วมันจะไม่เกิดความขัดแย้งเขาอยากทำอะไรทำถ้าเราคิดว่าเรารู้ดีบอกเขาไม่ตามจบนะครับเนี่ยคนกาเฟสเนี่ยมันไม่ตามเราบอกให้มาละหมาดมันไม่ละหมาดไม่เห็นมันทะเลาะกับมันล่ะใช่ไหมไอ้นี่เขาละหมาดตั้ง8ยังดีกว่าไม่ละหมาดเลยใช่ไหมไอ้นู้นไม่ละหมาดเลยไม่ทะเลาะกับเขาไอ้นี่8กับ20ห่างกันแค่12ทะเลาะกันไอ้นู้นไม่เคยละหมาดเลยไม่ทะเลาะคิดดิเอาหัวสมองคิดบ้างยังไม่หัวให้ผมขึ้นอย่างเดียวโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่น้ำอะไรเนี่ยนี่ชาเหรอมีเมียยังมียังเอากลับไปให้เมียที่บ้านกินนี่สีชานะอย่างก็เหล้าเชี่ยงชุนนี่กินนี่มันนอนไม่หลับถึงพรุ่งนี้เลยเนี่ยยันเช้าเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณมากอ้าวมีอะไรไหมพี่น้องมีอายเมียมกันนะเมียมาเชิญครับเชิญมีคำถามไหมพี่น้องอย่าไปจริงๆผมไม่มีเจตนาจะตำหนิว่ากล่าวใครนะฮะการพูดอย่างนี้เป็นการสร้างบรรยากาศพี่น้องจะได้มีความใกล้ชิดกับผมมานั่งทำเก๊กเป็นโต๊ะครูอุ้ยคนคุยไม่ได้แล้วอย่างนี้นอกรอบคุยได้เลยนะครับผมเป็นคนอย่างนี้ฮะนะพวกท่านอาจจะไม่รู้จักผมไม่เคยมานะครับแต่ว่าผมเป็นอย่างนี้แหละผมเป็นผมอย่างนี้แหละนะก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้เราไม่มีอะไรต่างกันนะครับผมก็มีเนี่ยมาก่อนนะทำงานกับเด็กแถวนี้แหละนะไม่เป็นไฟอิดเป็นมัสลีมีอะไรก็อยู่แถวนี้กันทั้งนั้นแหละนะก็ไปช่วยกันทำงานแล้วก็ดูแลเด็กกำพร้ากันเพราะนั้นมีอะไรก็เชิญมานะว่างก็จะมากันนะครับก็มามีอะไรกินไหมหลังจากเสร็จมีอะไรกินไหมบอกลูกๆด้วยนะมีกินกินเยอะๆเช้าจะได้ไม่ต้องเปลือง หากินอย่างนี้นะครับตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย เราเลี้ยงเด็กกำพร้ามันก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรทำดีแล้วครับมีไม่มีคำถามแล้วนะมีนะเอาให้หมดเลยนะอย่าติดไปอย่าติดกลับบ้านไปอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรต่อละสวัตลาขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงที่ให้เกียรตินะครับผมถือเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาแล้วก็ขอละสวัตลาให้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญขอพระองค์ได้ทรงเปิดประตูหัวใจสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราในความเป็นพี่น้องความเป็นเรือนร่างเดียวกันครับขอให้งานที่พวกเราทำเกี่ยวกับเด็กกำพร้าสำเร็จขอให้ความตั้งใจของคณะทำงานที่จะเชิญชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมขอได้รับความสำเร็จ
ขอให้มัสยิดนี้มีอิหม่ามเร็วๆนะครับพอพูดถึงอิหม่ามขำเรื่องอื่นไม่ขำ นะครับแล้วขอให้ดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ร้องขอต่อรัสูลตะอาลานั้นได้ประสบกับพวกเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตลอดไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ